วงจรชีวิตของพลาสติกเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนกันแน่นะคะอันนี้ก็เลยนำมาสู่การวิจัยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือสําคัญมากว่าเรากำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย,ยออกมาในเดือนเมษายนซึ่งถ้าทุกท่านเห็นก็จะเห็นว่าตรงกับการประชุม I N C ครั้งที่4เมื่อครั้งที่ผ่านมานีเอง ก่อน i อเครั้งที่4เนี่ยในการประชุม3รอบที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นการพูดถึงการผลิตพลาสติกแต่ต้นทางกับอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงหรือถ้ามีการพูดขึ้นมาก็จะมีคนตั้งคําถามค่อนข้างมากว่ามันจำเป็นต้องพูดถึงตรงนี้ไหมซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็ออกมาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ INC 4เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะ ทีนี้ครับงานวิจัยชิ้นนี้ผมขอเอาตัว QR ขึ้นมานิดนึงเนะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านสามารถสแกนเนี่ยจะได้รายงานภาษาไทยซึ่งจริงๆร,ร,รู้สึกว่าเราก็มีการแจกที่โต๊ะลงทะเบียนไปด้วยแล้วเหมือนกันถ้าถ้าบางท่านได้มีอย่างไร,รก็จะเห็นอยู่อันนี้เป็นโสบภาษาไทยนะครับให้เวลาสแกนกันนิดนึงโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อเนะ ครับก็งานวิจัยชิ้นนี้นี่บอกว่าการผลิตพลาสติกปฐรภูมิเนี่ยได้ประมาณการไว้ว่าก่อการเริอนกระจกทั้งหมด2.24กิจกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี2019ทะคขสนะแล้วก็พบว่า70%ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นพลังงานแต่ว่าใช้เป็นวัตถุดิบเองตรงนี้เขาพยายามจะชี้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าเขาจะสามารถดีคาร์บอนไนซ์คือทําให้การผลิตเนี่ยเป็น กระบวนการที่เป็น r ี n e w a b l บได้หมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะลดาคาร์บอนได้เพราะว่าตัวพลาสติกเนี่ยวัตถุดิบของมันก็คือ Fossil f u e l นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดไว้ค่อนข้างสำคัญก็คือได้มีการประมาณว่าในขั้นตอนตั้งแต่การขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมาจนถึงการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ละขั้นตอนเนี่ยได้มีสัดส,ส่วนในการก่อก,การเรกระจกมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นได้ว่าประมาณมากกว่า75%เนี่ยเกิดขึ้นก่อนขั้นข,นของการผลิตพอลงิงเมอร์ ในการเจราจา i อเครั้งแรกเนี่ยมีข้อเสนอว่าเราควรจะเริ่มวงจรชีวิตพลาสติกที่ขั้นสุดท้ายคือการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ว่าขั้นของการุดเจอะน้ํามันฟอสซิลฟิวเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปแตะซึ่งงานวิจัยนี้ก็ค่อนข้างจะชี้ไปอีกทางหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้ไป address ตรงส่วนของการผลิตน้ํามันการเอาน้ํามันขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่า75%ของผลกระทบในขั้นเนี่ยหายไปจากการประเมินของพวกเราไปเลยนะฮะ ันนี้เป็นการพยายามที่จะประมาณการว่าถ้าเกิดว่าการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นในอัตราปัจจุบันซึ่งประเมินว่า2.5-4%ต่อปีอันนี้เป็น Global Production นะฮะระดับโลกซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปกินงบประมาณคาร์บอนโลกเท่าไหร่ออก็อีกทีนึงว่างบประมาณคาร์บอนโลกเนี่ยเป็นหมายถึงตัวงบประมาณที่เราไม่สามารถง้งเกินได้ถ้าเกิดเราต้องการให้อุณหภูมิการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยไม่สูงกว่า1.5องศาเซลเซียสนะฮะก็พบว่า ถ้าเกิดว่าการเผาไหมยังอยู่ในอุตา,าอย่งต่อไปมันเป็นไปได้อยู่ว่าการเผยไพลาสติกเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะกินงบประมาณคาร์บอนโลบถึง21-25ในกรณีที่เป็นความเป็นไปได้ที่งบประมาณเนี่ยจะไม่เกิน50เนะถ้าเกิดว่าเราต้องการความเป็นไปได้ที่ดีกว่านั้นคือ67ว่าจะไม่เกิน1.5องศาเนี่ยปริมาณที่พลาสติกจะกินงบประมาณไปก็จะสูงกว่าเดิมกว่า1ใน4ด้วยซ้ำ อันนี้ก็จะเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี่ยเป็นแค่การเผาถพลาสติกอย่างเดียวแต่ถ้าเอามาบวกรวมกับภาคส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะทาให้งบประมาณคาร์บอนโลกเนี่ยหมดไปเร็วกว่าเดิมอีกซึ่งมันคือไอตัวเลขเนี้แหละฮะ25%ที่กระตุ้นให้การประชุมที่ IPCC เนี่ยมีการพูดคุยเรื่องการเผลถพลาสติกมากขึ้นว่ามันจะสอดคล้องกับตัวคาร์บอนบัเจ็ตกับตัวของเป้าหมายการลดคาร์บอนของโลกใหมนะฮะทีดีก็มีหน่วยงาน Global Alliance of i n s a t o r Alternative เอางานเนี่ยมาอาวิจัยต่อว่า ถ้าเกิดว่าปี2050เนี่ยมันกินไปแค่ยี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซ์ต้าโปรเกรสต่อไปคำนวณต่อไปเนี่ยมันจะหมดปีไหนที่พลาสติกจะใช้เนี่ยเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าพลาสติกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยภายในปี2060ถึง2083จะใช้งบประมาณคาร์บอนโลกได้หมดทั้งหมดเลยโดยด,ยด้วยอัตราการเติบโตปัจจุบันนะฮะแน่นอนว่ามันอยู่ที่2.5ถึง4เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นชาร์ตของทาง Lawrence Berkeley นะครับที่ทาาาาอไวว้้นนนะััีีก็จมมสสด่่ต่ตตงตงตงๆ annual scenario growth ก็จะเห็นว่าต่อให้เอาฟรีสเนี่ยงบประมาณก็จะเสียไป15-19เช่นเดียวกันนะครับครับก็งานวิจัยนี้ก็ยังส่งผลให้มีงานวิจัยต่อเนื่องเนะคือส่วนนึงคืองานวิจัยของ b a l Alliance ่เพิ่งแจ้งไปเมื่อกี้น,นี้เนอะอีกอย่างนึงก็คือว่า e j f เราเองก็ได้นําแนวทางงานวิจัยนี้มาลองทดลองดูเหมือนกันว่นาแล้วการเผิดลาสิกในประเทศไทยเองเนี่ยก่อกาเส้นกระจกเท่าไหร่ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปิดเผยกันในช่วงบ่ายนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ ก็อีกครั้งนึงนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยต้องการที่จะเน้นย้ำว่าเราจะต้องพูดถึงวงจรชีวิตพลาสติกในจุดไหนกันแน่นะฮะอาจจะต้องมามองมามองถึงขั้นของ extraction การขุดเจาะเรื่องหรือเปล่าก็ขยายไปจนถึงส่วนของข production อย่างนี้นะฮะก็อยากจะให้ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่วงเสวนาต่อไปนะค,ะค,นะค,ะครับก็ขอบคุณมากนะคะครับครับขอบขอบคุณคุณนิฮานคารารลีและคุณปุญญาทรจึงสมานอีกครั้งนะครับครับสำหรับช่วงถัดไปครับเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากครับเพราะว่า เป็นวงเสวนาวงแรกในช่งชวงเช้านะครับเป็นการหยิบยกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวงจรพลาสติกไม่ว่าจะเป็นมิติของด้านผลกระทบหรือว่ามิติของอาการจัดการกับขยะพลาสติกครับผมครับในการนี้นะครับจึงขอเปิดวงเสวนาครับเจาะลึกผลกระทบของพลาสติกตลอดวงจรชีวิตครับโดยมีผู้ดำเนินรายการคือคุณวิพาพรวัฒนาวิทย์ไทยพพเครับผม ขอบคุณนะคะขออนุญาตปรบมืออีกครั้งให้น้องไอเยอะด้วยนะคะทําหน้าที่แทนเราตั้งแต่ช่งชวงเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเวทีนี้นะคะ่ะต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายสนธิสัญญาพลาสติกโลกเนี่ยวันนี้ขออนุญาตนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมาด้วยบรรยากาศไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกําลังจะบอกว่าสุขภาพของเราทุกคนมันก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ เราจะรักษาสุขภาพของเราได้แล้วต้องรักษาสุขภาพของโลกด้วยซึ่งวันนี้โลกส่งสัญญาณสีแดงมาหลายเรื่องนะคะว่าเราอยู่ในภาวะบางคนบอกโลกร้อนไม่พอต้องใช้คําว่าโลกเดือดและแน่นอนเรื่องพลาสติกที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นโจทย์สําคัญเลยค่ะที่เราจะทําให้สุขภาพของโลกเราดีขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงนี้ช่วงเช้าอะคะ่ะจะเป็นการเจาะลึกผลกระทบของพลาสติกจาก วงจรชีวิตของพลาสติกและตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ชีวิตของคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live เนี่ยค่ะพลาสติกมันเกี่ยวเนื่องกับเราอย่างไรไม่ใช่แค่เราหยิบใช้แต่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเราตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ได้นะคะวันนี้เราจะชวนเปิดข้อมูลกันกันกบวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรทีละท่านค่ะทั้ง5ท่านจะได้เล่าถึง โจทย์ที่ทั้ง5ท่านได้ศึกษามาเป็นข้อมูลเชิงวิชาการนะคะ 15นาทีต่อ1หนึ่งท่านพอจบแล้วเดี๋ยวแฟงจะเปิด Q&A แล้วก็จะชวนทุกท่านที่มาที่นี่ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะคุยกันจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของการได้มาซึ่งพลาสติกนะคะเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอวินชาทรธีรธัญญะทรุนนะคะท่านเป็นกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองขอเสียงปรบมือค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาขยายในมิติทางสุขภาพนะคะอย่างที่ในช่วงเช้าเรามีข้อมูลเกลิ่นกันว่าที่ระยองเนี่ยเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตคเคมีในประเทศไทยมากที่สุดแล้วนะคะท่านที่สองค่ะเรียนเชิญคุณพิช,ชมลรักลอดนะคะเป็นหัวหน้าโครงการรณรง์ยุติมลพิษพลาสติกกรีนพีประเทศไทยนะคะขอเสียงปรบมือค่ะคุณหมิวของเรานะคะ กลินพีทก็เป็นองค์กรที่ทํางานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุยไปถึงว่าเอะวันนี้เราเก็บขยะพลาสติกได้เนี่ยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนส่วนไหนบ้างนะคะท่านที่3ค่ะเป็นผู้จัดการแผนงานบูรณิธิบูรณะนิเวศนะคะคุณทิติกรบุญทองใหม่ขอเซ็งปรบมือค่ะ ต่อด้วยท่านที่4นะคะดรศรีลาวุฒิดำรงศิริท่านเป็นนักวิจัยชำนาญการสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะปรบมือให้อาจารย์นะคะ และอีกหนึ่งท่านท่านที่ห้าสำหรับเวทีในวันนี้นะคะจะมาช่วยเราแครกแล้วก็หาโซลูชันความเป็นไปได้ใหม่ๆจากเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ได้ส่วนที่สัญญาพลาสติกที่เป็นทรรต่อโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเราทุกคนนะคะขอต้อนรับดรสุจิตราวัสนาดารงดีค่ะท่านเป็นนะักวิจัยเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันค่ะ เจาะลึกผลกระทบพลาสติกนะคะขอเริ่มต้นเลยคือก่อนจะมาเวทีนี้แฟนก็ตั้งคําถามว่าเรารู้จักกับพลาสติกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แน่นอนแฟนรู้จักมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่ย้อนไปไกลกว่านั้นลองไปเสิร์ชดูทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบว่าพลาสติกมนุษย์รู้จักพลาสติกตั้งแต่ปี1,900แล้วอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกที่ผลิตจากยางผลิตจากธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการผลิตพลาสติกแล้วพอไปดูลึกกว่านั้น ประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมปิโตเคมีคิดว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของอาเซียนคะยกมือได้นะคะพี่น้ำพี่น้ำอย่าชิงตอบก่อนเพราะว่าฝั่งน้นตอบถูกแน่ๆสามใช่ไหมคะน้อยไปเพราะเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคะและเป็นอันดับที่สิบหกของโลกนะคะนี่คืออุตสาหกรรมปิโตเคมีดังนั้นขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอก่อนอยู่ในพื้นที่และดูมิติของสุขภาพที่ระยอง คุณหมอเห็นผลกระทบด้านสุขภาพอะไรบ้างในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมปิโตเคมีเยอะที่สุดในประเทศล้วค่ะเรียนท่านผู้จัดแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในในวิธีนี้นะครับแล้วก็ทั้งออนไลน์ทุกท่านนะครับผมนายแพทย์วิชาธรธีรัญนทรกุละน,น,นะครับก็จะเป็นตัวแทนจาก งานวิทยาศาสตร์สิงเวดนล้อมกลุ่มงานอาชีวะวิชกรรมของโรงพยาบาลระยองนะครับก็ด้วยความเป็นแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่เองนะครับแล้วก็รับรู้ปัญหานะครับผลกระทบแล้วก็เรื่องของข้อร้องเรียนของชุมชนความคาดหวังความต้องการของชุมชนบาอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่กลุ่มงานตั้งแต่มีการจัดตั้งของกลุ่มงานของอาชีวะอนามัยนะครับแล้วก็พัฒนางานอนามัยงานอาชีววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็ทีมงานก็ได้ดําเนินงานมาเรื่อยๆนะครับของผมเองนะครับเพิ่งมามีส่วนร่วมประมาณ78ดปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยนะครับพยายามขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการการพัฒนานะครับแล้วก็การพัฒนาของของ,ของประเทศนะครับแล,แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิตโตรเคมีครับให้ ให้มันมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะครับให้น้อยที่สุดนะครับก็ขออนุญาตเริ่มนะครับก็โครงการการศึกษามลรพิษนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากการเฝทาลองในกลุ่มงานใน R P C นะครับของวงจรของผมที่จะนําเสนอนะครับก็จะเป็นพาพของกระบวนการผลิตนะครับซึ่งกระบวนการผลิตนะครับ ของพลาสติกเองของเราปิตรุกที่นี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งหมครับอาจารย์ในพื้นที่เป็นแหล่งผลิตน่าจะน่าจะอันดับหนึ่งของของเซาอิเชียน่าจะแถบเรานะครับนะก็ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่มากนะครับนะในกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีปล่อยสิ่งคุกคามออกมานะครับจากกระบวนการผลิตทั้งเซอสที่เราระบุได้กับซอสที่ไม่ระบุได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสองซอสเนี่ยมันรวมกันอยู่ในบรรยากาศน้ามันปนยน รวมกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดนะครับมาสง่งผลมันอยู่ในระดับที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาธของน,น,นะครับก็ความเป็นมานะครับนะจากเรื่องของกระบวนการพัฒนาเราอยากให้เกิดความสมดุลการระหว่างการพัฒนานะครับแล้วก็การทําลายให้มันให้มันสมดุลกันนะครับให้ประชาชน ในอนาคตของเราสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นะครับจากกรอบแนวคิดของเรานะครับสิ่งคุกคามที่ที่ที่ผลิตออกมานะครับสามารถส่งผลกระทบนะครับต่อสุขภาพแล้วก็เราก็ไม่กินเรื่องของการควบคุมกำกับแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับทั้งหมดทั้งมวลเอานำมาสู่เรื่องของการศึกษาของเราเราศึกษาเรื่องของการควบคุมกำกับนะครับการเฝ้าระวังสุขภาพนะครับนั แล้วก็การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานงาน,งานวิจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทะเบียนบะเร็งนะครับออกมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรายงานของเรานะครับจากการทบทวนวรรณกรรมนะครับพื้นที่กําหนดทั้งหมดนะตอนนี้คือเราเราดูทั้งจังหวัดนะครับในจังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่อยู่ในรายงานงานวิจัยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่รอบไออาเป็นหลักนะครับ โดยกํยาหนดวรรณกรรมที่เราจะดูก็คือจะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับรายงานข่าวช่วงประมาณสิปีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เรานํามาสู่การเก็บข้อมูลแล้วก็แบบประเมินต่างๆนะครับวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาระดับความสําเร็จของโครงการต่างๆแล้วก็การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้หลักประกันสุขหลักระบบสุขภาพนะครับทิ่มีดึงบอกในการประเมินนะครับการศึกษานะครับก็ดูเรื่องของการควบคุมกํากับสกี้นะครับ แล้วก็การรายงานการเฝ้าระวังนะครับกิจกรรมการป้องกันทะเบียนมะเร็งนะครับแล้วก็ทบทุนในการสิบปีที่ผ่านมานะครับผลการศึกษาเรื่องของการควบคุมกํากับการเฝ้าระวังนะครับเราดูเรื่องของกฎหมายการใช้กฎหมาย EIA ในการควบคุมกํากับของพื้นที่นะครับนโยบายมาตรการต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็คณะกรรมการไตีที่เราที่ได้ดําเนินการจัดนะครับผลการศึกษานะครับเราก็ มีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมกํากับของ EIA นะครับนโยบายนโยบายเชิงลึกหรือคณะกรรมการไต่พิเเพราะว่าเราเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่ได้มีไม่ได้มาอยู่ในทีมของอันนี้จะมีทีมของสชจเข้าดูเป็นหลักนะครับการเชื่อมโยงระหว่างงานของเรากับงานของของทีมไต่าิเคเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการเฝ้ารังเฝ้าระวังเชิงเชิงระบบเนี่ยเราอาจจะขาดข้อมูลบางอย่างนะครับแล้วก็ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็พบการเรียนรู้และก็การพัฒนา,านการควบคุมกํากับการข้อระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมนะครับกรณีเกิดออหอ่อเผาทิ้งนะครับจากก่อ,อ,อนหน้านู้มีการเผาเยอะนะครับคดรองเรียนเยอะเกิดควันออกมาในสู่สิ่งแวดล้อมเยอะนะครับปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วก็พัฒนาการออการกําจัดแผลเผาเผาสันที่มีทิ้งเนี่ยออลดลงนะครับแล้วก็ดับไปในอนาคตอาจจะ จะเป็นกราวแฝ์เผาในใต้ดินนะครับก็ลดโอกาสที่จะปล่อยสิ่งกุ้คามออกมาสู่สู่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมได้นะครับไม่พบการสื่อสารในการในการปฏิบัติงานระหว่างผลสิ่งแวดล้อมที่ที่ผิดปกติคือเราเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็บางบางกรณีเราก็จะได้รับข้อมูลจากประชาชนหรือจากบุคลกากรสาธารณาสุขหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะบุตรเกิดควันขนาดนี้ทาไม ผลตรวจิ่งแวดล้อมณจุดนี้เนี่ยจุดนี้มันถึงปกติมันปกติจริงหรือไม่จริงข้อมูลคุณที่ออกมามจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดเนาะแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเองอสิ่งเออเครื่องมือวัดหนึ่งจุดวัดอันที่สองคือเครื่องมือวัดบางอย่างนี่เราไม่สามารถจะวัดได้จะเป็นททลไฮโดรคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยครับอะโครลีนหรือสารอะไรบางอย่างเราไม่สามารถที่จะจะ,จะวัดวัดได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อจํากัดในการรายงานนะครับอันที่ สี่นะครับก็การพิจารณากฎหมายมาตรการพิเศษอันนี้เป็นข้อเสนอของชุมชนนะครับอยากให้มันมีนับเป็นะปเขตควบคุมมลพิษในนะขณะที่มาตาพุทธเองจะปลดเขตควบคุมมลพิษลงนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการร้องเรียนของชุมชนนะครับในปีจากที่เรารวบรวมข,ข้อมูลมาจากปี6 0ูนถึงปี65้านะครับมีการร้องเรียนประมาณ2ี่ครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับนะอย่างเช่นเขตพันร้อยเจ็ด เนี่ยค่ายทหารนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นมาตลอดน้าสู่ชุมชนที่ใกล้เคียงนะครับนะแล้วกเ็เสียงดังประมาณ40เอร์แล้วก็คุณละองขมเห่าที่ออกมานะครับประมาณที่17เปรซนนะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบมี่สกุก็จะเป็นของตำบลตะพงนะครับ59เชิงเนิน36แล้วก็บ้านแรงประมาณ4.5นะครับสำหรับรายงานผลการวัดสิ่งแวดล้อมนะครับก็ สารมีอีกช่ว VOC ที่ที่ดูเป็นหลักก็จะประมาณ9ชนิดนะครับมีรายงานอาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้นะครับในเวทของควบคุมมลพิษนะครับจากรายงานที่เราดูเนี่ยประมาณปี6 1ถึ่ง6 5านะครับก็จะเห็นว่าค่าของเบนซีนกับค่า1 3บิวทาอีนก็เกินเกินค่าระดับที่เรามาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับก็ยังสูงอยู่นะครับนะเรื่องของตะกี้ที่ได้เรียนแจ้งอาจารย์พอยซอสกับนอนพอยซอสเรายัางมีปัญหาเรื่องของตรงนี้อยู่มาทําให้การควบคุมกํากับการลด เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับนะแต่เราก็จะเห็นเห็นภาพของการพยายามบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างโรงงานกับชุมชนแล้วก็หน่วยงานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการหาวิธีลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับจากผลที่ปุสารที่มีที่มันเกินขึ้น,นมานะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้นะครับ รายงานการเฝ้าระวังโรคหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ดูแลต่อเนื่องนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นผู้มารับบริการของโรงพยาบาลระยองเป็นหลักนะครับนะที่นี้ของของระยองเองด้วยความเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับนะข้อมูลบางอย่างนี้มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าถ้ามีอาการระบบทางเดินหายใจเล็กน้อยเนี่ยอาจจะไปรอปศต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่ต่อไปเราก็จะเป็นบูรณาการรวมทั้งหมดรหัสที่ขึ้นมาก็จะ ดึงเข้ามาทั้งหมดทืองระบบแล้วก็อาจจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาก็จะไปเห็นไม่เห็นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็ไม่สัมพันธ์กับเรื่องของสัดทคมีที่ปลกป่อยออกมาในศูนย์บรรยากาศนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับเฝ้าระวังรายปีแล้วก็ทําโครงการมาเรื่อยๆนะครับนะตั้งแต่ปี58จนถึงปี60นะครับนะ แล้วก็มีบางช่วงที่เราไม่มีงบนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังโดยการเจาะเลือดตรวจตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเฝ้าระวังเชิงลับเองเชิงลับเลยนะครับจะเป็นแบบสอบถามนะครับแล้วก็จะเป็นการเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์ที่เราดําเนินการนะครับส่วนสิ่งที่ผลที่เราได้ตรวจไปนะครับก็จะมีเรื่องของอความสัมพันธ์นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุนะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับไม่เลือดขาวมัน มีแนวโน้มลดลงนะครับนะแล้วก็เรื่องของเม็เลือดขาวที่จับกินเชื้อโรคแบคทีรียนะครับหรือเอนซเนี่ยนิวโทรฟิลเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับพวความสามพันธ์นะครับไม่ใช่เป็นสาเหตุนนะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนมะเร็งนะครับจากที่ของรับาลยองเองเป็นเป็นผู้เป็นผู้น้าที่รูปวมข้อมูลนำเสนอให้กับศูนย์มะเร็งนะครับเพื่อ จะทําทะเบียนมะเร็งนะครับนะแล้วก็จากรายงานที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าริฟวมานะครับแล้วก็ลิฟวมามีความแตกต่างในพื้นที่อื่นอย่างมีนยัยสําคัญนั้นนะแล้วก็ของลิวทิเมียเองนะครับแต่มีบางช่วงที่ข้อมูลมันมันมันหลุดไปนะครับเนาะแล้วก็ซึ่งเราก็พยายามทักท้วงนะครับนะข้อมูลที่เรารายงานแล้วก็พยายามมาเติมเต็มนะครับน่าจป็นะเ็นคือยัง ข้อมูลรายงานยังยังยังเป็นเล่มเก่าพอเล่มเก่าปุ๊บก็ไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะครับที่จะเห็นว่าจุดของพื้นที่ระยองเองก็มันมันว้าแหว่งไปน,นะครับแต่แนวโน้มก็เป็นแนวโน้มลดลงนะครับคำว่าแนวโน้มลดลงไม่ได้บอกว่าเอไม่ได้สัมพันธ์กับพื้นที่ไม่ได้สัมพันธ์กับกับสิ่งคุกค,คามไม่ได้สัมพันธ์กับอะไรนะครับเพราะว่าตัวการที่จะเกิดโรคมะเร็งหรืออะไรพวกนี้ระยะเวลาการเ การก่อรูปนี่อาจภาษาหมอเขาเรียกว่าอินทิวชันเทเลียบเนี่ยอาจาออาจ,จะใส่ศัยระยะเวลายาวนานรับสัมผัสวันนี้อีกห้าปีสิปีย0ิบปีสามสิบปีครับมาแต่สูงก็ได้อาจจะเกิดมะเร็งก็ได้นะครับอันนี้ให้ดูทะเบียนมะเร็งนะครับของมะเร็งก็จะอยู่ในระดับต่ำๆนะครับไม่ได้สูงมากไม่ได้ทอ็ทอปท็อปฝอยนะครับของทะเบียนมะเร็งส่าผลผลการศึกษานะครับก็ไม่พบไม่พบความสัมพันธ์นะครับนะแล้วก็ เออได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กับทีมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาการสื่อสารข้อมูลนะครับระหว่างกันนะครับไม่ไปไปเลยครับครับ,รบสำหรับทบทวนอมนักกรรมนะครับก็ก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนสี่เรื่องนะครับนะพนักง,งานหนึ่งเรื่อง นะการพัฒนาร,ระบบความปลอดภยัยหนึ่งเรื่องธรรมพิบาล3เรื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดก,การสาเรื่องนะครับก็สร,รุปก,ก็จะเป็นเรื่องของอกลิน่นเราพบกลินน่นแน่นอนนะครับสัมพันธ์กับประชาชนนะครับการดําเนินงานนะครับนะ่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนี่ก็บรรลุประสงค์สร้างความสัม 3, พันธ์ที่ดีกับประชาชนนะครับนะแล้วก็ประชาชนมีเกี่ยวข้อมีประชาชนมีผู้เกี่ยวข้องนะครับมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสิ่งคุกค,คามนะครับแล้วก็โดยรวมนี่ประชาชนมีทักษะในการที่จะ ประเบินสุขภาพนะครับแล้วก็มีการประเมินกระจายสิ่งคุกคามในบรรยากาศนะครับจไปครับก็สรุปทั้งหมดนะครับเราก็จะพูดเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนนะครับนะที่ดีเลิศหนึ่งนะครับนะแต่ถ้ามีข้อมูลสทรัพยากรจําเป็นหรือพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ความรอบรู้ให้กับแกนนําชุมชนนะครับผมก็ว่าจะทําให้เรื่องของการเฝ้าระวัง ชุมชนนะครับหรือ,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 อของพื้นที่เองนะครับปฏิบัติทํางานโดยบูรณาการได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพนะครับพัฒนาการเฝ้าระวังเชิงลุกเชิงรับแบบบูรณา,าการนะครับเพราะว่าข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างสิ่งตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเรายังมีข้อจํากัดอยู่ในการเชื่อมโยงนะครับนะแล้วก็การติดตามผลการดําเนินงานนะครับต่อเน,นื่องแล้วก็พิทัคติกนะครับของทีม โรงพยาบาลระยองเองเนี่ยพยายามพิทักษ์สีให้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องของการควบคุมกํากับของของ EHA เนี่ยเราเข้าไม่ถึงจริงๆนะครับนะแต่ครับคิดว่าน่าจะควบคุมจํากัดได้นะครับนะแล้วก็พัฒนาสมุดสุขภาพประจําตัวนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับมีข้อมูลไว้สําหรับไปรักษาต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนแจ้งว่าระยะเวลาก่อโรคเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปีเดียวเป็น รับสัมผัสปุ๊บแล้วลเป็นอาจจะเป็น5ปี10ปี20ปี30ปีได้นะครับต่อไปครับแล้วก็เรื่องของการจัดการผู้ได้รับผลกระทบนะครับมีทั้งเรื่องของเจ็บทันแล้วก็เรื่องของระยะยาวนะครับเราอยากพัฒนาเรื่องของระบบกรารรักษสทร่งต่อให้มันครอบคลุมแบบไร้รอยต่อนะครับณตอนนี้คือบางอย่างไปวิ่งไปเอกชนแล้วก็เก็บเก็บข้อมูลไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าดูแลร,ร่วมกันทั้งหมดคิดว่าเป็นข้อมูลฐานเดียวกันคิดว่าน่าจะทําให้เห็นภาพของของ กระบวนการรักษาได้ดีมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเครือข่ายการเตรียมความพร้อมอด้านยาต้านพิษนะครับแล้วก็แลบทางห้องปฏิบัติการนะครับสำหรับเรื่องของกระบวนการรักษานะครับของโรงพยาบาลระยองเองนะครับรวบรวม,รวมสารเคม,มีอันตรายในพื้นที่ระยองทั้งหมดนะครับแคตกรุ๊ปนะครับว่ากรุ๊ปไหนเป็นออันตรายไม่อันตรายกรยุ๊ปไหนที่เราสามารถที่จะมีะยาต้านพิษนะครับเราพัฒนายาพัฒนายาต้านพิษโดยเภสัชของโรงพยาบาลระยองนะครับแล้วก็ ให้จัดให้นะครับจัดให้และจัดขายนะครับเขาก็ซื้อเราด้วยราคาที่ที่ที่แพงซึ่งทําให้ที่พอเราได้ได้โรงพยาบาลได้รายและได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เออยาตามพิธีเราจัดให้เทนแคลเซียมกรูโคเรตอย่างเงี้ยครับเออมันมันถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดซึ่งเราตอบสนองตรงนี้เพื่อลดอันตรายจาก ู้ที่ปฏิบัติงานรับสัมผัสสารเคมีอันตรายนะครับแล้วกเ็เราพาทีมเครือข่ายนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนนะครับแล้วก็หรือหรือประชาชนนะในพื้นที่เสี่ยงเนีครับเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ปุ๋ยัยสารที่มีกรณีเกิดเหตุ ของผมก็มีประมาณนึงขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ, <c oughs> คะเดี๋ยวนะคะคุณหมอคือถ้าฟังจากทั้งหมดเนี่ยแน่นอนงานศึกษาของคุณหมอพยายามที่จะศึกษาผลกระทบและความเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่ที่ประกอบอุสาอุสากรรมปิโตเคมีใช่ครับแต่แน่นอนข้อจํากัดคือการเข้าถึงข้อมูลใช่ครับถ้าเข้าถึงข้อมูลจะทําให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้ทีนี้ข้อมูลที่คุณหมออยากเข้าถึงเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตเนี่ยค่ะมันควรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง มูลที่เราอยากเข้าถึงมีข้อจํากัดจริงๆคือหนึ่งข้อมูลเรื่องของอผลการตรวจวัดนะครับสิ่งสารเคมีในบรรยากาศนาจุดต่างๆนะครับอันที่สองคือเรามีข้อจํากัดเรื่องของการเฝ้าระวังต่อเนื่องเช่นอันที่จริงคือมันเป็นงบเราไม่มีงบในการตรวจสุขภาพประชาชนอย่างต่อเน,นื่องมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นภาพนะครับที่จะโคหอดต่อไปนอยนาพจนว่าหลังจากรับสัมปาสารเคมีประมาณนี้ ต่อไปนอนาคตจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับแต่ง่ายๆเลยเราก็จะเป็นถ้าเป็นโรคเราก็จะพิจัรสิทธิ์ว่าคุณว่าเนี่ยคุณรับรับสัมผัสสิ่งกุ้คามแล้วน่าจะเกิดมาจากสาเหตุนี้แล้วก็จะพิจารณาสิประมาณนั้นค, <c oughs> ค่ะค่ะปกติเวลาตรวจเลือดหนึ่งเคสแต่โฟลโลเคสแบบนี้ค่ะใช้งบประมาณเท่าไหร่คะเอ่อถ้าเป็นมันไม่ใช่ตวรวจแ l บอาจจะไม่แ l บธรรมดามันจะเป็นแ l บของของแบบ ตามคนเรียกไบโอมาเกอร์ er นะไบโอมาเกอร์ er มันจะค่อนข้างที่จะราคาแพงมันจะแหลกและพิเศษนะครับเป็นราคาแพงนิดนึงอันนี้ก็คือจำจ<ะ>ราคาไม่ได้แต่ว่าเยอะใช้งบเ,เยอะใช้งบเยอะอ่ะหลักล้านทีนี้ประเด็นก็คืออันนี้เป็นต้นทุนหนึ่งด้านมิติทางสุขภาพที่วันนี้เราคํานวณไม่ได้ด้วยซ้าค่ะเพราะว่ายังมีข้อมูลไม่มากพอที่จะคํานวณถึงมันอันนี้ก็เป็นโจทย์ถ้าเราจะทําอุตสาหกรรมลักษณะนี้อยากจะไปต่อที่คุณหมิวนิดนึงค่ะมันมีคนพูดว่าเอ้ยถ้าเป็นพลาสติกจากธรรมชาติ เออไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบปิโตเคมีที่เรากำลังตั้งข้อสังเกตว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูงในมิติหลายๆมิติถ้าเป็นพลาสติกจากธรรมชาติเป็นทางออกไหมคะนั่นสิคะ <c oughs> เป็นทางออกหรือเปล่า <c oughs> ทางกรีนพีทเองแล้วก็สงสัยแล้วก็มีคำถามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกันว่ามันจะใช่ทางออกไหม <c oughs> เราก็เลยลองทำงานวิจัยดูค่ะ <c oughs> ซึ่งผลจากการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็จะ เล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะคะก็คือเกรนพีกนะคะเราทำงานด้านพลาสติกโดยเฉพาะการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดือนเราทิ้งมาอย่างยาวนานเนาะดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาค่ะเราได้ยินชื่อของอ่านพลาสติกมีต้นทางมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มันมีโอกาสก่อให้เกิดโรคต่างๆหรือว่าตามที่คุณหมอได้นําเสนอไปนะคะทีนี้มันก็มีเหมือนตัวละครใหม่นะคะท,ที่เป็นเหมือนตัวพระนางของละครเรื่องนี้นะคะว่ามันน่าจะเป็นผู้ช่วยคนสําคัญ แล้วมันน่าจะเป็นคนที่มาช่วยกอบกู้วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งนั้นก็คือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือว่า biodegradable plastic หรือว่า compostable plastic ซึ่งก็มีหลากหลายคำศัพท์ที่ใช้กันในทางการตลาดในปัจจุบันนะคะทีนี้ด้วยความที่เราก็มีความสงสัยใครรู้เป็นคุณหนูจำใหม่เนาะเราก็อยากรู้ว่าแล้วพลาสติกเหล่านี้ค่ะมันถือว่าเป็นทางรอดหรือว่าเป็นทางเลือก แล้วก็เป็นทางแก้ปัญหาของวิกฤตพลาสติกในปัจจุบันหรือเปล่านะคะในอดีตนะคะหมิวก่อนหน้านี้นะคะ่ะเราเคยรู้สึกว่าเมื่อเราได้ยินชื่อเนาะเราด้วยความที่เราก็อยู่ในวงการมาสักประมาณหนึ่งพอเราได้ยินชื่อในเว็บแรกตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะช่วยจริงๆก็ได้นะเพราะว่าพอพูดถึงคําว่าย่อยสลายได้ทางชับเราก็จะนึกถึงมันเหมือนเปลือกกล้วยที่ย่อย ลงบนดินหรือเปล่านะมันเหมือนกับแอปเปิลที่มันจะค่อยๆย่อยไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นจุลินทรีย์ในอากาศเอ้ยในดินหรือเปล่านะเราก็รู้สึกว่ามันด้วยด้วยการฟังเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะดีก็ได้ทีนี้เราก็เลยเออลองไปสำรวจตลาดค่ะแล้วก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วเราก็เลยเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบ,บุด้วยคำศัพท์เหล่านี้ค่ะเช่น พลาสติกย่อยสลายได้ตามชีวาภาพบรรจุภัณฑ์ที่ระยุว่าย่อยสลายได้ทางชีวาภาพหรือ PLA หรือ PBS หรือว่า,า environmental friendly degradable plastic อะไรอย่างนี้และคะ่ะก็คือเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็มันมักจะมาพร้อมกับฉลากสีเขียวเนาะที่เป็นแบบใช้ใช้คัลเลอร์เป็นสีเขียวนะคะเราก็เลยลองเอามาทำการทดลองแล้วก็ทำการวิจัยดูนะคะเพื่อดูว่า อัตราการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์นะคะมันเป็นยังไงรวมถึงอัตราการแตกตัวของไมโครพลาสติกมันเป็นยังไงด้วยออผลการทดลองนะคะเราทดลองด้วยในระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะซึ่งสิ่งที่มิวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ่ะจะเป็นผลการทดลองที่จะพูดถึงเฉพาะตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของออบรรจุภัณฑ์นะคะอาจจะขออุบ ว่าเราใช้แบรนด์อะไรไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีการเปิดเผยผลการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งในช่วงนั้นเราก็จะเปิดเผยทั้งแบรนด์แล้วก็รายละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นนะคะในวันนี้เราก็เลยโฟกัสที่ผลการศึกษาหรือว่าข้อค้นพบ3อย่างนะคะแต่ก่อนอื่นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการทดลองค่ะว่าเราก็เลยอ่ะ ด้วยความที่เรามีความรู้นะคะมีมีมีข้อมูลมาว่าส่วนใหญ่พลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกมันก็จะหลุดลงไปในทะเลเนาะเราก็เลยนําไปแช่ในทะเลค่ะเพื่อที่จะให้มันเห็นสภาพแวดล้อมจริงๆค่ะว่าเมื่อมันอยู่ในทะเลด้วยเจอลมเจอฝนเจอคลื่นอย่างเงี้ยค่ะอัตราการย่อยหรือว่าลักษณะการแตกตัวมันจะเป็นยังไงและเราก็เลยมีอีกหนึ่งการทดลองเนื่องจากว่าในทะเลอะค่ะมันอาจจะ มีสภาพภูมิอากาศที่เราอาจจะควบคุมได้ยากนะคะก็เลยมีการเอาไปใส่ในตู้ปลาที่ใส่นะ้ำใส่น้ำทะเลแล้วก็มีการจํากัดความเค็มหรือว่าอุณหภูมิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติจริงนะคะอันที่3ก็คือจะนำไปฝังดินนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้เห็นว่าแล้วบนดินนะ่ะเวลาที่มันไปตกค้ง อ,อยู่ตามพื้นหรือว่าตามสภาพแวดล้อมตามหญ้าตามอะไรเนี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะผลการทดลองค่ะมีอยู่สาปแบบนะคะเอาเห็นตัวแก้วกาแฟประเภท PBS นะคะแล้วก็ถุงน้ำตาลที่มีการระบุว่าเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดพิเศษที่ผลิตจากพืช รวมถึงหลอดนะคะ BIO PPS แล้วก็ PLA นะคะซึ่งอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตราการย่อยนะคะทุกท่านก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีอัตราการย่อยที่ที่สูงมากแล้วก็ตนเราไม่สามารถที่จะเห็นรูปลักษ์ของมันได้เลยว่าจริงๆแล้วตอนน้องเกิดอะคะ่ะตอนที่พลาสติกชิ้นนี้เกิดอะ่ะมันอยู่รูปลักษ์ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะาการย่อยและเราเจอไมโครพลาสติกค่ะ ก็คือเป็นไมโครพลาสติกที่มันหลุดมาจากตัวบรรจุที่มันเกิดจากการย่อยนะคะ,ะข้อค้นพบที่2นะคะข้อค้นพบที่2ก็คือจะเป็นประเภทของแก้วกาแฟที่เป็น PLA นะคะคือแก้วกาแฟไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรืออันนี้ก็คือ เขารอบเหมือนกันนะคะแก้วกาแฟ PLA แล้วก็ถุงหูหิ้วที่มีการระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า biodegradable นะคะรวมถึงกล่องใส่อาหารที่ก็มีการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบผสมประสานกับเยื่อธรรมชาติโดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและย่อยสลายได้นะคะผลการทดลองก็คือมันไม่ย่อยค่ะเดี๋ยวนะคะ มันยังคงสภาพเหมือนเดิมเลยค่ะตอนแรกพอมันไม่ย่อยแต่มันมีการพบไมโครพลาสติกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อโอเคค่ะ,ะพี่คิดว่ามันหลุดมาจากไหนคะมันไม่ย่อยแต่ทำไมมันถึงพบไมโครพลาสติกใช่ค่ะมันหลุดมาจากผิวแล้วก็มันหลุดมาจาก มันหลุดมาจากสีที่ใช้สแกนบนแก้วกาแฟค่ะรวมถึงสีที่ใช้สแกนลงบนถุงหูหิ้วค่ะมันหลุดมาจากตรงนั้นนะคะข้อค้นพบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเลยค่ะตอนแรกที่เราเห็นข้อค้นพบคือไม่พบไมโครพลาสติกเราเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันไม่พบไมโครพลาสติกนะแล้วเป็นถุงหูหิ้วที่ มีการระบ,บุว่าผลิตจากเทคโนโลยีพิเศษคือไบโอมทนะคะรวมถึงกล่องที่ย่อยสลายได้ตามชีวภาพอ่าได้ยินอาจารย์บอกแต่ไม่ย่อยค่ะ <c oughs> ก็คือมันเลยทำให้เราได้คิดว่าถ้าไม่พบไมโครพลาสติกก็ก็ก็ดีแต่มันก็ไม่ย่อยนั่นหมายความว่าถ้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะอยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็ระยะเวลา ในการย่อยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะที่ที่มันเจอสภาพแวดล้อมจริงนะคะทีนี้อะค่ะทีนี้อะค่ะเมื่อดูจากข้อค้นพบทั้งสามข้อค้นพบนะคะมิวเองก็เลยมีมีเป็นข้อแนะนำนะคะจากกรีนพีทที่เราอยากที่จะฝากไว้อะคะ่ะอันดับแรกค่ะคือสิ่งที่เราพูดมาตลอดนะคะว่า,าในเวลานี้อะค่ะเมื่อเราเคยคิดว่า ไบโอเ gradable หรือว่าพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ตามชีวภาพมันเป็นพระเอกมันอาจจะต้องถามกันใหม่ว่าแล้วมันเป็นพระเอกจริงๆหรอหรือมันอาจจะมีเป็นพระเอกที่มาในรูปของนางมาร้ายที่มันจะทําให้ก่อให้เกิดวิกฤตอื่นๆตามมาในอนาคตแล้วมันอาจจะก่อให้เป็นวิกฤตที่มันขยี้ให้เกิดความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะสนับสนุนในเรื่องของอาการใช้สัม คิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันเหจากการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดหรือว่าเฝ้าโซลูชันมาสู่การแก้ปัญหาที่มันเป็นแก้ปัญหาจริงๆนั่นคือการสร้างระบบนะคะที่เป็นการสร้างระบบที่ใช้ซ้าที่มันทําให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของทรัพยากรนั้นๆเมื่อเราสร้างมันมาแล้วเราก็ใช้ซ้าจนกว่ามันจะหมดอายุการใช้งานเพื่อที่ว่าให้ทรัพยากรหนึ่งชิ้นที่มันถูกผลิตขึ้นมาค่ะมันใช้ได้อย่างคุ้มค่าแล้วมันเป็นการหยุด วัฒนธรรมการใช้แล้วทิ้งนะคะเพราะว่าทรัพยากรแต่ละอันกว่ามันจะแบบเกิดกําเนิดแล้วมันผ่านกระบวนการมากมายที่มันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเนาะดังนั้นเมื่อมันถูกใช้แบบประมาณหนึ่งวินาทีสองวินาทีมันเป็นการใช้แล้วทิ้งหรือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมทิ้งขว้างที่มันรวดเร็วจนมันกลายเป็นมลพิษในปัจจุบันนะคะเราเลยยังอยากที่จะให้มัน มีระบบใช้ซ้ำขึ้นโดยพี่ๆรีเทลเลอร์หรือว่าพี่ๆภาคผู้ผลิตทุกคนนะคะอันดับถัดไปค่ะเมื่อเราเห็นว่ามันมีฉลากหรือว่ามันมีการใช้คำศัพท์ที่มันมีความหลากหลายมากแล้วมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะสิ่งนี้เลยเป็นการฝากภาครัฐนะคะที่อาจจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องมีการเรกู l เลตตัว ตัวการใช้งานของบรรจุภัณฑ์นี้ค่ะหรือว่ามีหลักเกณฑ์มีวิธีการมีคุณเทีเรียของการใช้คําศัพท์ในแต่ละประเภทนะเพราะมิวก็ได้ยินเหมือนกันนะคะว่าในต่างประเทศเขาก็จะมีคําศัพท์เช่นคําว่า comfortable ถ้าคุณอยากใช้คําศัพท์นี้ในการตางตลาดเนี่ยคุณจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้ความจริงกับสิ่งที่มันอยู่ในฉลากอะค่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันจริงๆและเพื่อที่จะทําให้ ภาพผู้ผลิตหรือว่าภาพผู้บริโภคพ,พวกเราทุกคนนะคะได้เล็งเห็นได้มีภาพเดียวกันนะคะว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรากำลังบริโภคอะไรอยู่แล้วก็สิ่งนี้มันช่วยลดมลพิษได้จริงหรือเปล่า สุดท้ายเลยค่ะอยากฝากภาพผู้บริโภคทั้งทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะมิวเชื่อแน่นอนว่าทุกคนอาจจะมาด้วยมาเป็นภาครัฐมาในภาคผู้บริโภคแต่เราพวกเราทุกคนก็คือเป็นผู้บริโภคคนนึงนะรวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในไลฟ์นะคะว่าเ,ออเราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงเน้นย้ําสําคัญเลยค่ะว่าบอกว่าเ,ออเราอยากที่จะเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันยั่งยืนจริงๆยังไงแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือว่า เรามีส่วนนะคะในการที่จะช่วยลดมลพิษพลาสติกได้จริงๆการเลือกซื้อของผู้บริโภคมันสําคัญจริงๆเราสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่มันมีความยั่งยืนได้ผู้บริโภคคือหนึ่งในตัวกับเพื่อนที่สําคัญสุดท้ายค่ะอย่างมิวทางานมาหลายปีแล้วเนาะดังนั้นอยากที่จะเห็นอยากที่จะเน้นำว่า มิวเห็นความพยายามของทุกๆภาคส่วนนะคะที่ผ่านมาจากก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่เคยได้ยินคําว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติก็ดูเหมือนว่ามีทุกแบบทุกทุกท่กทานทุกๆภาคส่วนพยายามที่จะหาวิธีการแก้ดังนั้นยังบอกอย่างทุกคนอย่างจริงใจและอยากลงไปตรงมาว่าก็เห็นความพยายามของทุกๆคนที่แบบอยากที่จะมาช่วยกันเพื่อทุกคนแบบมีเป้าหมายเดียวกันคือการลด มูลพิษพลาสติกหรือว่าจัดการกับการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะแต่ยังรู้สึกว่าเราอยากเรายัางทําได้อีกด้วยศักยภาพของพี่ๆทุกคนมิวเชื่อมั่นว่าเราไปต่อได้อีกเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความยั่งยืนจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ถ้าทุกๆท,ท่านที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นภาคส่วนหลักนะคะเปลี่ยนเราเชื่อมั่นว่ามันจะมันจะทำให้ทุกๆภาคส่วนในสังคมอะคะ่ะมันเปลี่ยนด้วย มันจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่สําคัญที่ทําให้ทุกๆคนนะคะเปลี่ยนมุ่งไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นความยั่งยืนซึ่งมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่เกิดกับคนและเป็นความยั่งยืนที่เกิดกับโลกของเราค่ะฟังจากคุณหมิวมันต้องเปลี่ยนสองแกกสองขยักไปพร้อมกันก็คือเราในฐานะผู้บริโภคอย่างแรกเราต้องเทคแอคชั่นก่อนแล้วก็อยากเห็นการกะเกณฑ์การเปลี่ยนในระดับนโยบายเพื่อที่จะไปช่วยให้เอกชนเขาเปลี่ยนผ่านได้ด้วยใช่ค่ะสร้างความจริงใจกับเอกชนด้วยใช่ค่ะ แต่ที่สําคัญก็คือว่าภาคเอกชนหละค่ะเพราะเรามั่นใจว่าภาคเอกชนเราเป็นคนเก่งจริงๆแล้วเป็นผู้ทาการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าพี่ๆทุกคนมีทั้งทรัพยากรมีศักยภาพในตัวเองเราเลยมองว่ายิ่งถ้าเป็นแบบแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นําในการที่จะเปลี่ยนหลากหลายภาคส่วนที่เป็นแบรนด์เล็กๆหรือว่าเป็นภาคส่วนอื่นๆเขาก็อยากที่จะทําตามเราเลยมองว่าอันนี้มันคือการสร้างแรงกระเพื่อมที่สําคัญ ค่ะค่ะดังนั้นพอฟังคุณหมีแวแล้วเราก็ตั้งคําถามเลยว่าเดี๋ยวเราถ้ามีใครต้องใช้ถุงพลาสติกที่มันบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่แน่ใจถุงพลาสติกมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมแม้ว่าจะเป็นแบบชีวภาพแล้วอันนี้คงเป็นคําถามที่ฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะอีกโจทย์หนึ่งค่ะเวลาเราเห็นพลาสติกไม่ว่าจะทําจากชีวภาพหรือว่าทําจากกลุ่มปิโตเคมีคําถามคือบางคนบอกรีไซเคิลได้ไหมรีไซเคิลได้ไหมคะ คุณทิติกระคะรีเซิลเนช่วยไหมแล้วจริงๆสารเคมีในนั้นอย่างที่ข้อค้นพบจากกรีนพี e ก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นแบบทีวภาพนะแต่มันก็ยังมีสารเคมีอะไรเต็มไปหมดเลยอยงี้ค่ะมันกระทบต่อห่วงโซ่ชีวิตเรายัางไงบ้างครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมผมทิติกรตามที่คุณฟักแฟนแนะนําไปแล้วครับผมก็อันดับแรกตัวคําถามที่คุณฟักแฟนยิงมาว่ามันรีเ c ิลได้ไหมหรือว่ามันเหมาะสมไหมมันมีสาร เคมีในพลาสติกต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วพลาสติกนะครับที่เราใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะก็ตัวพลาสติกเนี่ยมันมีใช้กันมาต่อเนื่องหลายสิบปีและตั้งแต่อดีตยาวนานมากขวดาส่มันค่อนข้างยาวนานอยู่กับพลาสติกเพราะนั้นใน,นระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการคิดตัวเทคโนโลยีต่างๆลดต้มกัต่างๆสิ่งต่างๆนี่เข้ามาเสริมเติมแต่งพลาสติกให้มีคุณสมบัติตาม สิ่งที่เราทุกคนต้องการใช้ตามสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการให้มีคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการใส่สารแต่งเติมสีสารแต่งเติมคุณภาพการใส่สารเพื่อลดการติดเพิ่มผิวมันลักษณะาการแบบลดการติดแบบคล้ายๆกับอย่างเช่นพวกนอ s สติกทั้งหลายแหล่ที่เป็นพลาสติกอย่างนี้ครับผมหรือว่าเป็นตัวสารนวงการติดไฟหรือสารอื่นๆซึ่งสารเหล่านี้ที่เขาใส่แต่งเติมเข้ามานีครับ ณปัจจุบันแล้วมันมีการศึกษาเข้ามามากมายว่าสารพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะมันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนอย่างดุนแรงและมันอาจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับในระยะยาวไปอีกหลายสิบปีต่อร่างกายของมนุษย์รวมทั้งต่อเด็กแรกเกิดด้วยซ้ำนะครับผมนี้วันนี้ก็เลยทางมืที่บุร,รีเัเว์เองเนาะเราก็มีการศึกษา ผมได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เราได้ทํามาเนี่ยครับร่วมกับทางต่างประเทศก็คเครือข่ายไอเพนกับทางองค์กรอาน,นิกาที่เขามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสารมลพิษต่างๆโดยเฉพาะสารที่แต่งเติมพลาสติกนะครับผมเราก็ยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ตัวอย่างนะครับผมที่เราได้มีการศึกษาขึ้นมาในช่วงประมาณสัก5 6ปีที่ผ่านมานี้นะครับในงานศึกษาแรกเนี่ยเราได้มีการศึกษาเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษากลุ่ม นำตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลีเอทิลีนนะครับไปศึกษาพวกกลุ่มสารมลพิษกลุ่มอินทรีย์และสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งตัวนี้ก็มีตัวตีพิมพ์เป็นตัวเปเปอร์งานวิจัยแล้วถ้าท่านใดสนใจจะเข้าไปดูตัวฉบับเต็มนะครับก็เรามีลิงก์แนบอยู่ข้างล่างก็ถ้าเป็นไฟล์ชดียก็คิดว่าน่าจะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมตัวงานวิจัยนี้เนี่ยมันมีเราไม่ได้ศึกษาแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเราศึกษาไปทั่วโลกรวมทั้งหมด28ตัวอย่างนะครับผม จากทวีปต่างๆทั้งอเมริกาใตา้เอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนะครับในทีน่นี้รวมทั้งประเทศไทยด้วยเราก็มีการส่งตัวอย่างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่เราหาจากในที่ผลิตในประเทศเนี่ยส่งไปวิเคราะห์ด้วยนะครับผมซึ่งผลการวิเคราะห์เนี่ยเราก็พบเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างจะน่ากังวลแล้วก็มัน,ม,น,ม,นมันชีให้เห็นชัดเจนระดับหนึ่งแล้วว่าตัวเม็ดพลาสติกที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยครับซึ่ง ซึ่งต้องย้อนนิดหนึ่งตัวพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะเป็นพลาสติกที่ผลิตมาแล้วหลาย1ิปีเป็นพลาสติกยุคเก่าหรือว่าเป็นยุคที่แบบงนายๆคือยุคที่สักประมาณ 50- 20ปีย้อนไปแล้วแล้วก็มีการหมดอายุของสินชนิดผสมภูมิตอนแรกแหละเขาก็เอามาทําเป็นรีไซเคิลต่างๆหรือว่า,าวเป็นเม่พลาสติกรีไซเคิลอื่นๆจากขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับผมก็อามาทํากันทีนี้หลังจากการวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ย ผลแลบออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าในตัวอย่างทั้งหมด28ตัวอย่างเนี่ยครับผมมันเจอสารมลพิษหลายชนิดมากโดยเฉพาะกลุ่มเพชิไซด์เบโอไซด์นะครับผมหรือว่ากลุ่มยาฆ่า,มาแมลงและกลุ่มยาฆ่าพวกวลชีพเนี่ยหรือว่าหรือแม้แต่ถ้ากลุ่มสารอ่าที่ใช้ในเภสัช,ชกรรมหรือหลักๆที่อันเป็นมีความอันตรายสูงอย่างเช่นกลุ่มสารเครมอีอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนในตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเนาะ แต่ว่าก็าถัดไปรบกวนถัดไปด้วยครับครับผมก็จะงานวิจัยชิ้นเดิมที่เราศึกษาชิ้นแรกไปก็มานำมาสู่ชิ้นที่2นะครับผมว่าแล้วการเปนเปื่อนของสารเคมีเนี่ยในพลาสติกเนี่ยมันนอกจาก28ตัวอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ลองเก็บตัวอย่างเพิ่มอีกแล้วเราก็ศึกษาเพิ่มอีกจากาประเทศอื่นๆอ,อีกนอกเหนือจาก่28ประเทศเดิมหรือว่าจะมี3บ้างนะครับผม ก็นามาสู่งานวิจัยชิ้นที่2อชิ้นนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวสารเคมีในเม็ดพลาสติกซึ่งอันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์สารหลายชนิดมากนะครับผมจากทั้งหมด24ประเทศทั่วโลกก็ไทยเช่นเดิมไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นนะครับนอกจากไทยก็จะมีอย่างอินเดียอย่างอเม็ซิโกหรือว่าอย่างประเทศในแอฟริกาใต้นะครับผมอย่างประเทศในแอฟริกาหรือว่าอย่างโซนตะวันออกของยุโรปเองก็มีการศึกษาชิ้นนี้เหมือนกันครับผมจากผลเนี่ยก็พบ พบว่านอกจากเจอสารอะไรนี้แล้วย,ยังมีสารพวกกลุ่มสารดองการติดไฟมีสาร UV stabilizer แล้วก็พวกกลุ่ม BPA เนี่ยมากกว่า11ตัวอย่างนะผมจากตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งไปนะครับโดยไทยเนี่ยพบทั้งหมด11ตัวอย่างก็ถือว่าค่อนข้างเจอหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเม็ดพลาสติกจากประเทศไทยเนี่ยยังพบก,กลุ่มสาร ที่เป็นกลุ่ม EDC ด้วย EDC เนี่ยคือกลุ่มสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไรท่อนะครับผมอันนี้จะเป็นเม็ดพลาสติกีไซเคิลเนาะซึ่งซึ่งการพบสารเหล่านี้มันมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะนําไปสู่การปนเปื้อนของสารเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกเไซเคิลเหล่านี้อย่างเช่นถ้าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราอาจจะเจอร้านที่ขายพลาสติกราคาถูก ผมซึ่งมันจะมีการใช้พลาสติกอย่างสินงคาบางชนิดอาจจะใช้พลาสติกที่เป็นเม็พลาสติกรีไซเคิลอย่างเช่นพลาสติกที่มีสีค่อนข้างจะเข้มๆสีแดงสีดําหรือว่าอย่างง่ายๆขันอย่างเงี้ยครับผมขันนะ้ำบางชนิดบางบางยี่ห้อหรือว่าบางกลุ่มก็เป็นผลิตจากเม็พลาสติกรีไซเคิลอันนี้ถ้าใชอ้อุปกรณ์พวกนี้ยครับ ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่สารเหล่านี้ทั้งกลุ่ม EDC ที่อยู่หน้านี้เนาะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นกลุ่มพวกสาราหน่วงการติดไฟสารต่างๆที่อันนั้นก็ส่งผลกระทบทีาอาจทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ก็อาจจะหลุดลอดปนเปื้อนมาสู่ร่างกายมานุษย์ถ้าเราใช้ตักชักตักน้ำตักอของเหลวอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วมาอุปโภคบริโภคก็มีการ อาจมีการสัมผัสต่อสารเหล่านี้ได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็มีความกังวลเป็นที่น่ากังวลค่อนข้างมากนะครับผมนอกจากนี้แล้วเรายังมีงานวิจัยอีกชิ้นนึงเป็นชิ้นสุดท้ายที่เรายกตัวอย่างมาในวันนี้ให้ทุกท่านได้ได้รับชมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาสารกลุ่มสารอัตัค้างยาวนานหรือสารปอบในพื้นที่จัดการขยะ r รือซอเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดกาฬสินของประเทศไทยซึ่งอันนี้ทําไม ทุกท่านจะถามว่าแล้วขยะไซเคิลเอ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลาสติกยังไงอันนี้อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์นี่ยครับผมสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยที่ทุกท่านใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือว่าม็อบโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆอันนี้มันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกตัวเคสมันเองหรือว่าอุปกรณ์ตัวประกอบต่างๆอย่างเมนบอร์ดอะไรอย่างครับผมบางส่วนก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลา ซึ่งก็อุปกรณ์พลาสติกก็ค่อนข้างเยอะในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะอย่างเช่นเดี๋ยวว่าจะเป็นกลุ่มท่าง,ง่ายก็พัดลมอย่างเงี้ยครับผมเคสพัดลมก็เป็นพลาสติกทั้งหมดซึ่งอุปกรณ์พวกเนี้ยเขาก็จะมีการใส่สารในเช่นสารหนวนการติดไฟเข้าไปเพื่อให้มันสามารถทนอุณหภูมิที่สูงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้เนาะหรือว่าสารอื่นๆที่แต่งแตงเติมเข้าไปเพื่อให้อคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันตรงตามสเปคที่ผู้ผลิตต้องการนะครับผม ทีนี้เรา็จะนำมาสู่ว่าเราต้องการศึกษาตัวขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่ามันมีการปนเปื้อนของสารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลยได้มีการออวางแผนศึกษาทีนี้ขึ้นนะครับผมซึ่งเราไปศึกษาที่กาาสินเนี่ยก็มีการเก็บตัวอย่างทั้งหมด61ตัวอย่างในที่นี้ก็จะมีทั้งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพวกตัวอย่างดินตัวอย่างปุ่นหรือว่าตัวอย่างใตัวอย่างชีวภาพต่างๆทั้งหอยปลาข้าวเปลือกหรือว่าไขา่ไก่อย่างเงี้ยครับผม รวมทั้งตัวอย่างเลือดจากผู้ปฏิบัติงานที่เขาสัมผัสใกล้ชิดกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับผมทีนี้จากผลการศึกษาที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็พบสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจหลายๆอย่างสิ่งที่น่าตกใจสุดๆเลยเนี่ยครับผมสำหรับผู้วิจัยเนาะก็คือเราพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม PBD E ซึ่งอันนี้จะเป็นชื่อทพาะของมันเนะาะก็คือสารปุ่มสาราสารฟอปสนี่แหละครับสารวริทงงยาตกค้างยาวนานเนี่ยในเลือดของมนุษย์ในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อ้างอิงซึ่งเราคือเรามีการศึกษาในพื้นที่อ้างอิงด้วยเพื่อเทียบเคียงกันกันกบพื้นที่ศึกษาของเรานะครับผมซึ่งพื้นที่อ้างอิงจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเขาไม่มีการสัมผัสกับตัวขคลอิทโทนิกเลยแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็น อยู่ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยก็คืออินใช้ต่างๆก็จะอ,อยู่ในวงที่เป็นอินทรีย์เกือบทั้งหมดอย่างเงี้ยครับผมก็เทียบกันก็พบว่ามีค่าสารพ b บ e ดีเนี่ยในเลือดสูงกว่าพื้นที่อ้างอิงเนี่ยถึงประมาณสีประมาณสาเท่านะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นที่น่าสังเกตมาว่าโหมันมันสูงขนาดนี้เลยเหรอมันต่างกันอย่างีในัยะสำคัญมันมันเห็นได้ชัดว่ามันมีผลจริง,รงๆมันมัน,มน มีผลขนาดที่สารเหล่านี้มันมาสะสมในตัวอย่างเลือดของมนุษย์แล้วนะครับผมถ้ามันผสมสะสมในเลือดมนุษย์เนี่ยอย่างพวกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่นเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสืบเลยว่ามันมีแน่นอนอยังไงแล้วก็เจอก็อย่างผลที่เห็นเนี่ยครับผมที่ทุกท่านได้เห็นต่างๆเนาะตามรูปเนี่ยครับอย่างไข่ไก่เองอย่างในดินในฝุ่นในข้าวหรือว่าในปูนเนี่ยครับก็พบพบการปนเปื้อนหมดโดยเฉพาะในไข่ไก่นี่ก็สูงแบบเป็นร้อยเท่าเลยเทียบกับบนย่างองีก อะไรอย่างรครับผมก,ก็เห็นได้ชัดว่ามีการปนเปื้อนจริงๆนะถัดมาครับผมก็นอกจากสารอาคุมที่วีดีอีแล้วครับผมก็ก็มีกลุ่มด e คลเรนพลาสอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งจะถูกแบนไปในภายใต้อนุสัญญายสต็อกโฮมเมื่อประมาณอีกก่อนก็เข้าสู่กระบวนการที่เขาจะห้ามใช้เพราะว่านถือว่าเป็นกลุ่มสารที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีผลกระทบในระยะยาวต่อมนุษย์นะครับผมก็อันนี้ก็เช่นกันก็พบ การปนเปื้อนของสารในร่างกายมนุษย์เนี่ยในเลือดเนี่ยครับก็สูงสูงแบบโหในพื้นที่อางอิงก็คือน้อยกว่า0.3นาเนานะโนกร,รมัมต่อกร,รมนะครับแต่ว่าในเลือดของพื้นที่ศึกษาเนี่ยเจ็ุดสองเจ็อันนี้ก็ลองคำนวณกันเล่นๆว่าแบบโหมันห่างกันแบบหลายสิบเท่ามากๆนะครับทีนี้มันก็เห็นได้ชัดเนาะว่าตัวขยะ ตัวพลาสติกนะครับผมที่เป็นที่เขามีการใส่สารแต่งเติมเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนสารเหล่านั้นนะที่มันสร้างผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันถูกคัดแยกถูกจัดก,การหรือว่าเราใช้กันมาเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราแต่งเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะหลุดรอดออกมาสู่ร่างกายมนุษย์จากงานศึกษาชิ้นนี้นก็เห็นได้ชัดนะครับผมว่ามันมีการปนเปื้อนในร่างกายมนุษย์แล้วนะครับถัดไปก็อันนี้เป็นกราฟนะครับผมที่เราบอกคร่าวๆว่าอของงานศึกษาของประเทศไทยเนี่ย จริงๆเราก็มีการศึกษาตัวสารที่เป็นสารแต่งเติมพลาสติกต่างๆนะครับผมออนอกจากในพื้นที่การาสิแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆอีกในประเทศไทยก็พบสารเรากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องถ้าจากในกราสิทุกท่านจะเห็นว่าเอประเทศไทยก็อยู่กลางๆนี่อยู่กลางๆไม่ได้แบบไม่ได้อยู่สูงในระดับประเทศเหมือนประเทศอื่นเขาเนาะแต่กลางๆที่ว่าเนี่ยมันก็หลักหลักแบบหลักสิบหลักร้อยแ,แล้วมันก็คือสูงมากๆแล้วถ้าเทียบ ซึ่งสารเหล่านี้คือในค่าความปลอดภัยที่ทางอุตากเขากำหนดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลว่ามันมันมันประเทศไทยมันมีการบนเปื้อนของสารกลุ่มนี้สูงนะครับไม่ใช่แค่แบบบางพื้นที่มันหลายๆพื้นที่มันสูงมากๆโดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ที่มีการจัดการขยะหรือรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกทั้งการหลอมพลาสติกทั้งการจัดการคัดแยกหรือเผาในที่โล่งอะไรอย่างี้หรือใกล้กลุ่ม โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะพลาสติกมาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าเขาไม่มีระบบการจัดการภายในที่ดีมันก็ส่งผลกระทบให้สายเราเานี่ยจุดลอดไปอยู่สิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันนะครับผมถัดไปครับผมอ,อันนี้ก็คล้ายๆกัน,นก็เป็นกลุ่มสาร uran, เดออซินฟิวรนเนาะก็นี่ก็ในตัวอย่างไข่ไก่ก็พบในประเทศไทยก็สูงเหมือนกัน แต่อาจจะสูงไม่เท่าประเทศอื่นๆในแถบแอฟริกาหรือว่าในพื้นที่ประเทศบางประเทศที่เขาเป็นพื้นที่จัดการขนาดใหญ่อะไรเยงี้ครับผมแต่ก็ถือว่าเราก็ไม่น้อยหน้าเขาก็อยู่ในในลิสต์ในคันดิเดตของประเทศที่มีการ,นรบนเพิ่มบงสารเหล่านี้นะอะไรเยงน,นี้ครับผมขัดไปครับโอเคอันเนี้ยครับผมก็มาไปลองเปรียบเทียบดูเนาะจากอ่ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆๆๆๆๆก็ๆๆก็ใช้ได้เราก็สู้ได้เหมือนกันนะครับผม ทีนี้ถัดมาในสไลด์สุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะสรุปถึงสาร EDC สักนิดหนึ่งตะกี้นะครับผมที่เราศึกษามาเนี่ยคือในทั้ง3โครงการที่เราศึกษามาก่อนหน้าเนี่ยครับผมที่เราพบพูดไปเนาะมัน,มนทุกท่านจะเห็นมันมีสารหลายชนิดทั้งกลุ่มเพทิไซด์ ide, สารที่เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหากรรมหรือว่ากลุ่มสารป๊อสารไดออกซินต่างๆซึ่งสารเหล่านี้ครับ ทั้งหมดเนี่ยบางบางบางชนิดเนี่ยมันถูกจัดเป็นสารกลุ่มสาร EDC ด้วยหรือสารลบก้นการทำงานของต่อมไรท่ทอ้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเนาะถ้าเรายังยังมีการใช้สารแต่งเติมพลาสติกเข้าไปอยู่หรือว่ายังไม่มีการห้ามใช้สารแต่งเติมเหล่านี้ในพลาสติกในประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบไปอีกในระยะยาวหรือเปล่าแล้วก็มันแล้วเมื่อไหร่ที่สารเหล่านี้มันจะถูก หยุดยุติหรือว่ามีสารอื่นทดแทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมค่ะถามเป็นความรู้ค่ะซึ่งการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยเราไม่ใช้สารแต่งเติมไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วสารแต่งเติมครับเราไม่ได้ใช้ตอนขั้นรีไซเคิลเนาะแต่มันคือสารที่ถูกใส่ไว้ตั้งแต่ตัวพลาสติกปฐมภูมิแล้วตั้งแต่ขั้นต้นอย่างเช่นอ,อ,อย่างสมมุติเราผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาชิ้นหนึ่งเป็นกล่องพลาสติกเนี่ยครับ ทำยังไงให้มันสามารถล้างง่ายทำไงให้มันสามารถใส่ของทอดของมันแล้วมันไม่ติดผิวผิวพาสิกเขาก็ใส่สารบางชนิด mm hmm. เพื่อไปหรือว่าใส่ไปในเนื้อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการนอนสติ๊การติดของสารอของของอาหารหรือของสารบางอย่างเพื่อให้มันลื่น<ะ>ซึ่งเขาจะใส่ตั้งแต่ตัวปฐมถูมิและตัวขั้นแรกในการผลิตทีเนี้ยสารเหล่านี้ครับผมมันก็จะถูก อยู่ในพลาสติกอาจจะมีการหลุดลอดมาระหว่างทางการใช้งานก็เป็นไปได้ทีนี้พอมาถึงขั้นที่มันหมดอายุการใช้งานแล้วหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราทิ้งเข้าไปสู่ขั้นตอนการรีไซเคิลสารเหล่านี้ครับผมมันก็จะถูกนํามามิกซ์รวมกันหลายๆายชนิดกลายเป็นสารใหม่ไหมคะอ่าเป็นสารใหม่นี้คงคนจะบอกยังไงไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็คือสารที่แบบมีหลายหลากหลายชนิดแต่ถึงอาจเป็นเป็นแบบค็อกเทลดีกว่าใช่ไหมค็อกเทลอย่างนั้นดีกว่าครับผมก็คือ รวมสารอันตรายต่างๆเข้ามาอยู่ในชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งสารบางตัวแค่สัมผัสก็อาจจะได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วใช่<ห>ครับสารบางตัวแค่สัมผัสก็อาจจะได้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็สารบางชนิดแค่ในปริมาณที่น้อยมากๆอย่างมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่เป็นนักวิทยาตต่างประเทศเนาะเขาเปรียบเทียบไว้แค่นักนึก,น,กนึกถึงน้ำตาลก้อนเล็กๆครับผมที่เราใส่ในกาแฟเนาะก,ก้อนนั้นนะใส่เข้าไปในเลสาบขนาดใหญ่อันนี้เป็นผิดแล้วอันนี้เทียบกับสารบ,บนกระผิดบางชนิด แค่น้าตาลก้อนเล็กๆเนี่ยหยดลงไปในในทะเลสาบขนาดใหญ่อะ่ะก็กลายเป็นพิษได้แล้วนี่ครับผมอันนี้คือปริมาณที่แบบคือมันน้อยมากๆม,มันก็สามารถเป็นพิษส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ทําให้เกิดอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งหรือโรคส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์หรืออะไรเงี้ยได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมนี่คือความอันตรายของมัน แล้วอย่างในพื้นที่ที่มีการไปศึกษาที่เขาสัมผัสกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคะ่ะเขาสัมผัสในพฤติกรรมของชาวบ้านที่น่านับเป็นยังไงบ้างคะถึงมีค่าในเลือดที่สูงขนาดนั้นก็จริงๆก็ผมไม่ไม่อยากไประบุมากๆไม่ระบุชัดๆเนาะแต่จริงๆก็คือมันเป็นพื้นที่จัดการที่เขามีการคัดแยกแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผมก็คือเขามีการทุบบดสับ,บย่อยพลาสติก ช,ชิ้นเนี่ยอย่างเช่นอ,อย่างพัดลมเป็นชิ้นหนึ่งเนี่ยครับกลายเป็นพลาสติกเป็นแบบเศษพลาสติกก็คือเขาก็เป็นคนทำตั้งแต่พัดลมมาเป็นตัวที่แบบพัดลมพังแล้วเนาะก็ามาแยกแยกชิ้นส่วนแยกพลาสติกแยกโลหะแยกโลหะมีค่าออกหรือว่าของที่มีค่าออกไปกลายเป็นส่วนต่างๆอะไรอย่างนีง้ครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกเองเนี่ยก็ดึงออกมาเอาไปบดไปย่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งต่อ กับโรงงานที่เขาไปรับรีไซเคอะไรอย่างนี้ครับผมเรียกว่าสารต่างๆที่อยู่ในพลาสติกเป็นเป็นของแถมที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปใช่แต่ก็ร้ายพอ,อก,กันใช่ค่ะงั้นขอขยับไปที่ดรศิลาวฒิบ้างค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงนอกเหนือจากสารที่มันมากับพลาสติกนอกเหนือจากสารแต่งเติมก็คือไมโครพลาสติกที่เขาบอกว่าเล็กมากๆม,ม,ม,มองด้วยสายตามองด้วยตาเนี่ยไม่เห็นแน่แต่เราคิดว่ามีปนเปื้อนแล้ว ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์อาจารย์คะเริ่มที่101เลยค่ะไมโครพลาสติกที่ว่าตอนนี้ในสังคมไทยเราเจอกับวิกฤตอะไรบ้างครับก็ได้รับติดต่อมาจากอาจารย์สุจิตตานะครับว่าเออวันนี้มีคนพูดพลาสติกในหลายแง่มุมนะแต่ว่ายังไม่มีคนพูดในมุมของไมโครพลาสติกเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากนาเสนอในมุมของอพื้นฐานของไมโครพลาสติกว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนและปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วถ้าเดี๋ยวเวลาเหลืออาจจะมีงานวิจัยสั้นๆอีกสักงาน2ง,ง,งานนะครับ นักทัพไปครับอันดับแรกเนี่ยําความเข้าใจกับคำว่าไมโครพลาสติก่อนนะครับไมโครพลาสติกเนี่ยมันเป็นการพูดถึงพลาสติกที่มีขนาดเล็กนะฮะพลาสติกที่เล็กกว่า5มิลลิเมตรเราเรียกว่าไมโครพลาสติกแล้วนะครับมันจะมีขนาดตั้งแต่ที่เรายังมองเห็นเช่นถ้า5้ามิลลิเมตรดียยกตัวอย่างอาจจะเป็นมดดาสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลายแดงขนาดสักหนึ่งมิลนะฮะเส้นผมคนเราขนาดประมาณห้าสิบไมครถึงหนึ่งร้อไมครคือนคือ0.1มิลลิเมตรนะครับ ยังมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แต่พอมาเล็กลงไปอีกเนี่ยอย่างเช่นขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเท่ากับฝุ่น PM 2.5เนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วนะครับซึ่งในทางวิจัยเนี่ยอาจจะมีอีกคำหนึง่งท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างใช่คาว่านาโนพลาสติกเขาพูดถึงพลาสติกที่เล็กกว่าไมโครล,ลงไปอีกนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความของมันเนี่ยสิ่สาคัญก็คือมันยังเป็นพลาสติกอยู่ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นแล้ว จนมันซึมเข้ามาในร่างกายเราได้แล้วมันก็ยังคงเป็นพลาสติกและมีคุณสมบัติแบบพลาสติกนั้นอยู่รวมถึงสารที่อาจารย์บอกว่าเออมันมีอยู่ในพลาสติกหลายชนิดมันไปได้วยกันหมดนะครับหน้าถัดไปครับทีนี้ก่อนจะกล่าวถึงงานนะครับอยากอยากเล่าให้ฟังให้เห็นภาพก่อนว่าโลกเราเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งแบ่งยุคของโลกตามวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เนาะยุคเริ่มต้นเนี่ยก็คงเป็นยุคหินใช่ไหมครับถัดมาเป็นยุคของทองสำริดหรือบรอนคือทองแดงผสม ถัดมาอีกเป็นยุคข,ของเหล็กนะครับแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นเหล็กผสมที่มีการเอโลหะหลากหลายชนิดผสมกันเพื่อให้เกิดคุณสมบัติต่างๆตามที่เราต้องการใช้แต่ปัจจุบันนี้เราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยุคข,ของพลาสติกครับทุกอย่างรอบตัวเรามันทําจากพลาสติกแล้วเราขาดมันไม่ได้แล้วด้วยนะครับคงคงใช้เวลาอีกนานกว่าเราจะย้อนกลับหรือจํากัดปริมาณการใช้งานของมันได้นะครับถัดไปครับทีนี้พลาสติกชิ้นแรกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปค้นดูเนี่ยเราจะเจอว่า เขาบอกว่ามาผลิตชิ้นแรกมันสังเคราะห์ขึ้นมาแรกๆเนี่ยช่วงปีประมาณ1860ฮะช่วงทศวรรษนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของห้องปฏิบัติการหรือย,ยังไม่ได้ใช้งานในตลาดมากมายนักจนกระทั่งมันเป็นที่นิยมและผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการผลิตไนลอนเอามาทําเป็นเสื้อผ้าให้ทหารนะฮะทำเส้นใยต่างๆผ้าคลุมผ้าใบต่างๆมีการผลิตพลาสติกโพลีเอทิลีน PE นะครับแล้วก็โพลิสไตรีนหรือ PS ขึ้นมาในปริมาณมาก จะเป็นช่วงยุคของปี1930นะครับซึ่งถ้านับจากปีช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีระยะห่างประมาณ90ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูไปอีกว่าอายุของพลาสติกอ่ะมันมีอายุตั้งแต่หลักหลักหลาย10ปีจนถึงหลักหลายร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกชิ้นแรกของโลกหรือพลาสติกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่ นะครับอาจจะอยู่เป็นชิ้นในบ้านของใครบางคนที่เก็บเป็นท่ระลึกไว้หรืออาจจะเป็นไมโครพลาสติกก็จะจกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของโลกนะครับทีนี้พอมันจะพลาสติกมันกันเป็นไมโครพลาสติกได้ยังไงให้เรานึกภาพว่าอย่างสิ่งมีชีวิตอย่างอาหารผลไม้พืชผักหรือไม่แต่คนเราหรือสัตว์นะครับเวลาตายเนี่ยเราจะให้ค่อยย่อยสลายเราจะได้ค่อยหลุดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็สุดท้ายสลายหายไปใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเราๆนี่ยไม่น่าจะเกินปีนึงไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเศษกระดูกแต่พลาสติกอะใช้เวลาหลักสิบหรือหลักหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆแตกออกแตกออกแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงจนกลายเป็นไมโครพลาสติกซึ่งมันก็ยังมีหน้าตาเป็นไมโครพลาสติกอย่างนั้นนะเผื่ออยู่ได้อีกเป็นร้อยปีกว่ามันจะสลายหายไปนะครับพลาสติกส่วนใหญ่จะสลายได้ง่ายด้วยเมื่อโดนแสงแดดโดนแรงทางกลน,นะครับแล้วก็ ทางเชื้อภาพอีกเล็กน้อยซ,งซึงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะช้าหน่อยอไมโครพลาสติกเนี่ยมันเริ่มถูกกล่าวถึงครั้งแรกประมาณช่วงปี1970นะครับโดยบังเอิญด้วยซ้ำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะแล้วก็เริ่มได้รับความสนใจในเชิงวิจัยประมาณแค่ช่วง10ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับที่ว่าออคนเริ่มเริ่มนักวิจัยเริ่มสนใจละเริ่มศึกษามันละว,ว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนยังไงนะครับไปน้าถัดไปครับ ทีนี้แหล่งกําเนิดสําคัญของไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกมาจากไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเกือบร้อปัจจุบันคือเกือบร้อยเลยไมโครพลาสติกส่วนใหญ่มาจากขยะพลาสติกนะครับเวลาเราเอาขยะไปกองไว้ต่อให้เราไม่ได้ทิ้งเลี่ยราดนะถูกเก็บใส่ถังรวมไปกองไว้ที่หลุมฝังกลบมันก็ค่อยๆสลายนะฮะแล้วเวลามันสลายก็อย่างที่บอกว่ามันก็ค่อยๆแตกเล็กลงเล็กลงแล้วมันก็เป็นไมโครพลาสติก ซึ่งมันมีเวลากองอยู่ตรงนั้นนะอีกเป็นหลายร้อยปีนะครับวันนี้มันอยู่ตรงนั้นวันหน้าไม่รู้ว่าลมจะพัดออกมาหรือเปล่าฝนจะพัดออกมาหรือเปล่านะครับวันดีคืนดีสักร้อยปีมันต้องมีพลาดบ้างแหละที่ขยะพวกนี้จะถูกฝนถูกลมช้าออกมาภายนอกแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกออกสู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งก็คือขยะถูกทิ้งลงแม่น้าลาคลองถูกทิ้งลงข้างทางทั่วไปนะครับสุดท้ายลมพัดน้ําพัดไปอยู่ในลาคลองไปอยู่ในทะเลนะครับ ในเทะเลเนี่ยอ่าวไทยที่ผ่านมาก็มีแพรขยะพลาสติกรอยวนเวียนอยู่ในอ่าวไทยกองใหญ่มากนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะเกี่ยดับโลกอะ่ะเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคําว่าแพขยะแปซิฟิกคือเป็นแพรขยะขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะซึ่งก็เขาบอกว่า8ปดสเปอร์เซก็เป็นพลาสติกนะครับขนาดใหญ่แค่ไหนขนาดใหญ่เท่าประเทศประเทศหนึ่งได้นะ้าจะไม่ผิดเท่าประเทศไทยนะนะครับมีมีหลายแพด้วยนะไม่ได้มีแพ่ไม่ได้มีแพรเดียวนะครับ ขยะบางส่วนถูกพัดพามากองที่ชายหาดอย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของซากแห่ซากหวนที่ใช้กันในทะเลโดยตรงด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเวลาพัดเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกในที่สุดนะฮะปัจจุบันนี้ก็เป็นไมโครพลาสติกแล้วด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งต่อให้มันไม่ถูกทิ้งถูกใช้งานอยู่นะครับก็เป็นไมโครพลาสติกได้เช่นเสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยพลาสติกปัจจุบันมีเสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยพลาสติกเยอะมากนะครับเป็นไนลอนเป็นโพลีเอสเตอร์เป็นอะไรต่างๆอีกหลลายยชนิดเ ทุกครั้งที่เราซักใส่เครื่องมันจะแตกตัวแล้วกลายเป็นพลาสติกออกมานะครับหน้าถัดไปครับทีนี้แล้วปัจจุบันละไมโครพลาสติกเราเจอที่ไหนบ้างแล้วนะฮะอย่างเมื่อกี้่างที่เราบอกว่าไมาโครพลาสติกชิ้นแรกๆถูกเจอถูกรีพอร์ตขึ้นมาในรายงานช่วงปี1970มีใครอยากทายไหมครับว่าเป็นงานวิจัยในพื้นที่ไหนครับเจอเนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับทะเลครับก็คือในทะเลเนี่ยมันจะมีงานวิจัยอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาจะเอาอุปกรณ์ที่เหมือนกระชอนขนาดใหญ่เขาจะกวาดไปตามผิวทะเลกวาดไปตามเนื้อทะเลอะไรก็แล้วแต่เขาเก็บลูกกุ้งลูก,ลก,ป,ลกปลาแพงตน้นพืชแผงตน้นสัตว์มาศึกษาวันดีคืนดีเนี่ยเขาเริ่มพบว่าเขากวาดไปกวาดมาเนี่ยนอกจากแพงต้นแล้วเนี่ยเขาเจอพลาสติกชิ้นเล็กๆเ,กเกต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เริ่มเป็นประเด็นขึ้นมาว่า,วาเฮ้ยนี่มันนี่มันคือขยะพลาสติกรูปแบบหนึง่งนะครับ เขาก็เลยเรียกมกันขึ้นมาว่ามันคือไมโครพลาสติกหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีงานประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะคนเริ่มสนใจเริ่มเริ่มสนใจว่าน,นอกจากในทะเลมันมาอยู่ที่ไหนอีกนะฮะเขาก็ไปตรวจเจอที่ชายหาดในหาดทรายในป่าชายเลนในดินโคลนนะครับเริ่มมาตรวจที่ปากแม่น้ํามีไหมปากแม่น้ําก็มีนะฮะเริ่มศึกษาลึกเข้าไปในลําน้ําต่างๆก็เจอไมโครพลาสติกทุกที่เลยนะครับ ไปถึงทะเลสาบที่อยู่เป็นภูเขาก็เจอไมโครพลาสติกเพราะว่าก็มีคนทิ้งขยะพลาสติกลงไปในทะเลแล้วก็เมื่อไปตรวจนอกจากแม่น้ําก็มันเริ่มมาดูในพื้นดินนะครับก็จะเจอไมโครพลาสติกตามพื้นที่ต่างๆตามป่ตาตามเขาฮนะพื้นที่เกษตรกรรมอาจจะเป็นฮอสปอตจุดหนึ่งเลยฮนะอยู่ตามเลือกสวนไรนาต่างๆไปตรวจในเมืองก็เจอในเมืองที่ไหนก็เจอนะครับไปตรวจที่ขั้วโลกเจอไมโครพลาสติกเก็บอากาศมาตรวจก็ยังเจอไมโครพลาสติกนะ ยอดเขาสูงนะครับมีคนไปเก็บตัวอย่างมาตรวจก็เจอไมโครพลาสติกกระทั่งเขาไปเก็บฝนเก็บเมฆมาตรวจเขาย,ยังเจอไมโครพลาสติกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดได้ว่าไม่มีที่ไหนบนโลกนี้แล้วที่มันจะไม่เจอไมโครพลาสติกนะครับเพราะว่าพอมันเล็กที่สุดแล้วมันก็เหมือนฝุ่น p m เอมสองจุดห้ามันก็ฟุ้งไปเรื่อยไปไหนก็ได้แล้วนะครับน้าถัดไปครับทีนี้พอเราสนใจว่าเออมันอยู่ในอ่ครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอีกได้อีกฮะ,ะก็พบว่า ต้องบอกว่าเราเคยเห็นข่าวข่าวที่เป็นเต่ากับวานเวลามาเกยตื้นตายจะมีถุงพลาสติกใช่ไหมมีขยะพลาสติกติดอยู่ในท้องเต็มไปหมดเลยจริง,รงๆแล้วไม่ใช่แค่เต่าก,กับวานมีสัตว์ทะเลทุกชนิดเลยนะครับที่มันจะเผลอกินพลาสติกเข้าไปแล้วก็ไปติดในท้องเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวขึ้นมาแล้วพอเขาเก็บสัตว์เขาเรียกว่าไงคนเราสนใจสิ่งที่เป็นอาหารก่อนเขาไปเก็บปลาทูมาตรวจน,นะครับก็จะเจอไมโครพลาสติกในปลาทูท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวเนาะ เก็บปลาหมึกมาตรวจก็เจอในปลาหมึกนะฮะกุ้งปลาเจอไมโครพลาสติกนะครับหอยสองฝาหอยสองฝาเวลามันกินอาหารมันจะเปิดฝาแล้วก็มีมันจะกรองน้ํากินนะครับมีมีซี่อยู่มันก็กรองเอาพลาสติกไปติดไปในพุงมันนะครับแล้วเราก็กินต่อเข้าไปแล้วสุดท้ายที่น่าตกใจมากก็คือว่า,าพบไมโครพลาสติกอยู่ในพืชผักนะครับในพืชผักที่ว่าไม่ได้พืชไม่ได้ปนเปื้อนอยู่ที่ใบข้างนอกนะครับอยู่ในเนื้อนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยพบว่า มันดูดซึมผ่านรากเข้าไปได้แม้ส่วนใหญ่จะถูกติดอยู่ที่รากแต่ว่าส่วนหนึ่งส่งผ่านลําต้นไปถึงใบถึงผลได้ด้วยนะครับถัดไปครับทีนี้มาเริ่มใกล้ตัวละก็คนก็เริ่มไปศึกษาอาหารไปเก็บอาหารมาตวรวจก็เจอไมโครพลาสติกเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นนักเก็ตเป็นเต้าหู้เป็นเนื้อสัตว์นะครับเป็นอาหารประเภทโปรตีนเกือบทุกอย่างก็ยังเจอไมโครพลาสติกในนั้นนะครับ ถ้าเกิดใช้พลาสติกห่ออาหารถ้าเกิดใช้ภาชนะทีเ่เป็นพลาสติกก็ยิ่งเจอไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารที่ไม่ได้แปะกับพลาสติกนะครับถ้าเอาจานพลาสติกใส่อาหารเข้าไมโครเวฟไปอุ่นนะครับเอาออกมาเจอไมโครพลาสติกมากกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับแล้วก็เมื่อกีอยอ้ย้อนกลับไปก่อนครับยังไม่จบครับครับอ๋อการใช้เขียง มีงานวิจัยที่พบว่าการใช้เขียงพลาสติกไม่รู้ว่าใครใช้บ้างเขียงพลาสติกนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับมันล้างง่ายดีแต่ปรากฏว่ายิ่งเราสักไปทุกวันนะครับมันก็เป็นไมโครพลาสติกให้เรากินเข้าไปทุกวันนะครับ <S <S จนกระทั่งน้ําดื่มบรรจุขวดนะครับเข้าน้ําดื่มบรรจุขวดมาศึกษาก็เจอไมโครพลาสติกอยู่ในน้ําดื่มบรรจุขวดหรือแม้กระทั่งหน้ากากอน,นามัยที่เราใส่อยู่นะครับก็อยากกันฝุน่นกันน้ําลายกันอะไรก็แล้วแต่แต่เส้นใยของหน้ากากอนามัยทําจากพลาสติกครับ แล้วมันก็ขยับขยับขยับทุกวันทุกวันหรือ,หร,อหรือไม่ต้องทุกวันทุกทุกเวลาที่เราหายใจอยู่นะฮะเราสูดเข้าไปวันนิดวันหน่อยนะครับยิ่งใช้ซ้ํายิ่งยูยีเ่าไห่ไมโครพลาสติกยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้นนะครับหน้าถัดไปครับทีนี้ท่านคงเริ่มสงสัยแล้วละแล้วว่าโอเคมีอยู่ทุกที่เลยแล้วเราก็กินเข้าไปดื่มเข้าไปหายใจเข้าไปด้วยปัจจุบันเราเจอที่ไหนแล้วบ้างในร่างกายมนุษย์นะฮะก็ไปไป,ไปสืบไปสืบค้นมาให้นะครับก็พบว่า เราเจอในสมองเราเจอในหัวใจในปอดนะครับในอวัยวะเพศชายนะครับของละของห่วงของท่านในตับมีเยอะเลยนะครับในรบเด็กก็ยังเจอแล้วก็เขาเจอว่ามันอยู่ในเลือดแล้วก็ผ่านหลอดเลือดด้วยนะครับก็คือแสดงว่าเรากินเข้าไปเนี่ยถ้ามันเล็กพอมันซึมผ่านดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้มีงานวิจัยที่พบในอุจจาระแล้วที่น่ากลัวกว่าคือพบในปัสสาวะนะครับ แสดงว่านอกจากซึมเข้าไปได้บางส่วนไปติดค้างในร่างกายบางส่วนผ่านไตกรองออกมาได้ด้วยนะครับอย่างกับมันเป็นสารเคมีแล้วมันเหมือนไม่ใช่อนุภาคแล้วามันเล็กมากแต่ปัญหาคือความอันตรายของมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับกระสุสารนี่เขาพบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมารบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายมันก็ร่างกายเราเติบโตด้วยฮอร์โมนเนะไม่ว่าจะอารมณ์ความรู้สึกความคิดหรือการจเจริญเติบโตกระบวนการาต่างๆในร่างกายคุมด้วยฮอร์โมน ไมโครพลาสติกลบกวนฮอร์โมอนนะครับพิพิธก,กับเซลล์นะการศึกษาพบว่าถ้าเกิดเซลล์ในอัพเทคไมโครพลาสติกเข้าไปในเซลล์เซลล์จะตายนะครับขัดขวางการทำงานของเส้นเลือดเพราะอย่างที่บอกมันส่งไปตามเลือดเนาะมันอาจจะไปตามอยู่ตามเส้นเลือดฝอยได้และอยากที่เราเห็นอ,อ๋อมีคนตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วอวัยวะที่พบไมโครพลาสติกเยอะเป็นอวัยวะที่เลือดฝอยเลือดฝอยไปกองกันอยู่เยอะก็คืออย่างเช่นสมองหัวใจปอดตับแล้วก็อวัยวะเพศชายนะครับแล้วก็พบความเกี่ยวข้อง กับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับปอดอย่างมะเร็งปอดการหอบหืดแล้วก็เรื่องของระบบประสาทลำไส้จนไปถึงความความผิดปกติของกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทีนี้ประเด็นเนี่ยมันเกิดเขาเรียกอะไรประเด็นใน,ในเชิงของของการควบคุมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ชนิดไหนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจน และพอมันไม่มีตัวเลขพวกนี้นะครับมันยากต่อการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมนะครับถัดไปครับโอเคโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานของไมโครพลาสติกก็คงเราเราให้ฟังครบละที่นี้มีงานไมใจมาฝากสองงานแต่เวลาจะหมดแล้วจะให้ต่อหรือว่าต่อนะครับผมข้ามไปน้ําตื่นมาจุขวดเลยแล้วกันครับข้ามข้ามไปอีกสองหน้าครับอีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งครับข้ามไปอีกครับโอเคครับ แค่้ามนากเกือบอีกงานหนึ่งแล้วกันเนะาะเวลาเป็นาเหลือน,น้อยไมโครพลาสติกในน้ำาดื่มบรรจุขวดเนี่ยมีรายงานครั้งแรกเมื่อปี2018ันสดนะครับแล้วก็มีงานศึกษาอื่นๆเริ่มทาตามมาอีก,อ,กอีกหลายงานแต่งานเนี้ยไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตรวจวัดยากนะครับใช้เครื่องมือชั้นสูงพอสมควรโดยสรุปเนี่ยก็คือการจาก,จากต,าต่างประเทศนะครับพบไมโครพลาสติกในน้ําดื่มบรรจุขวดทุกตัวอย่างนะครับขวด างประเทศเขาจะมีผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยคืออะไรเขาเรียกว่าขวดเพชรแบบแบบรียูดไมนูไม่รู้คืออะไรเขาเข้าไปเติมตามร้านหรือเป่ะพี่หรือมันยังไงครับขวดเพชรแบบรียูดนะครับยิ่งรียูดมากเท่าไหร่ยิ่งพบไมโครพลาสติกมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเออแล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์ของงานก็คือเพื่อลองลองเก็บตัวอย่างน้ําดื่มในประเทศไทยเนะื้อมาลองตรวจดูว่าเรามีไมโครพลาสติก มากน้อยเพียงไรหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีที่มาอย่างไรนะครับก็เป็นที่น่าสนใจโดยเกณฑ์การเลือกตัวอย่างนะครับจะเป็นเราจะเลือกเฉพาะน้ําดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเลือกยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อใหญ่มาถึงว่ามีพื้นที่วางอยู่ในเชลพื้นที่เยอะๆนะครับส่วนยี่ห้อรองก็คือมีพื้นที่น้อยๆหน่อยแล้วก็เลือกขนาดขวดทัชนะต่างๆขวดเล็กขวดใหญ่นะครับแล้วก็เลือกประเภท ต่างๆมันก็จะมีน้ําดื่มแบบขวดเพชรแบบขวดแก้วอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบที่เป็นถ้วยแล้วเอาฝาเอาหลอดเจาะฝานะครับเป็นั้าถัดไปครับก็เป็นผลทดสอบข้าวๆนะครับก็คือตัวอย่างจะมี3ามกลุ่มกลุ่มแรกคือน้ําดื่มแบบขวดเพชรท,ที่ท่านรู้จักนะครับซึ่งฝาจะทําจาก PE หรือโพลีเอทิลีนกลุ่มที่2คือน้ำดื่มแบบขวดแก้วนะครับถ้าท่านสังเกตใต้ฝาขวดแก้วจะเป็นซิลพลาสติกทําจากโพลีเอทิลีนเหมือนกันแล้วก็กลุ่มที่3คือน้ําดื่มแบบ ขวดแบบแบบถ้วยแล้วเอาฝาเจาะนะครับถ้วยทำพททำจากพลาสติกประเภท PP ส่วนฝาทําจากพลาสติกประเภท PET หรือ PET นะครับผลการสำรวจเนี่ยโดยสรุปก็คือเราพบว่าเราพบตัวอย่างเบคอพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดทุกชนิดนะครับทุกยี่ห้อทุกตัวอย่างนะครับขวดใหญ่ขวดยิ่งใหญ่พบความเข้มข้นน้อยกว่าขวดเล็กเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องต่อสัดส่วนปริมาณน้ําต่อพื้นที่ผิวนะครับ เพราะว่ายิ่งเล็กเขาไหร่แรลว่าพื้นที่ผิวต่อน,น้ําจะยิ่งเยอะอพลาสติกที่พบนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับตัวภาชนะ,ะเช่นถ้าเป็นน้ําดื่มประเภทขวดขวดเพรเราก็จะเจอไมโครพลาสติกประเภทที่เป็นเพรกับ PE ที่เป็นฝาเป็นหลักนะครับแล้วก็ขนาดที่พบทั้งหมดเนี่ยเล็กมากมองให้ตามองให้ตาเปล่าไม่เห็นเลยนะครับครับผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับค่ะปัญหาคือใช้ซ้ําก็ยิ่งเจอยิ่งซ้ำยิ่งเยอะครับ รียูสยังยังยังเป็นข <Summer S 2> องเก่าไปทางนี้นยิ่งซ้ำยิ่งเยอะไม่ใช้จะดีกว่าถ้าอย่างนั้นหนูว่าคือคือ <bracket S 1> คือกำลังคิดว่าในฐานะผู้บริโภคบางทีแปลงเองก็ใช้ซ้ําแล้วก็รู้สึกว่าซ้ําก็คือช่วยโลกได้แต่ตอนนี้ไม่ช่วยเราละเพราะว่าไมโครพลาสติกเข้าเราด้วยไม่ใช้จะดีกว่าดังนั้นขอถามอาจารย์สุติตาเลยค่ะอาจารย์ขาไปต่อเลยค่ะเรามีทางออกแบบไหนให้ตัวเราบ้างโดยเฉพาะในมิติทางกฎหมายแล้วก็นโยบายค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่า ให,ให้เลือกเองหรือเปล่าปิดไหมคะค่ะค่ะค <laughs> ่ะขอหน้านแรกนะคะอ่าไททอลก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบอ่าไม่ใช่หน้านี้นะคะมีหน้าอ่าผลกระทบของพลาสติกจากช่องว่างทางกฎหมายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเน้นโซลูชันมากมากกว่าเพราะว่าผลกระทบนะ่ะพูดก,กันมาเยอะแล้วตั้งแต่พิากรท่านแรกนะคะอ่า่อดกอดอื่นต้องเริ่มบอกว่า คือเราอะยอมรับนะคะม,มันมันรู้เหมือนว,วันนี้เวทีนี้มันค่อนข้างจะโจมตีพลาสติกแต่จริงๆแล้วเราทุกคนนะต้องยอมรับข้อดีของพลาสติกก่อนว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้แต่สิ่งสําคัญของเรื่องนี้เราต้องใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบและใช้่มันอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าก็คือว่าใช้ใช้แล้วใช้อีกอะคะ่ะถ้าเราได,ได้ผลิตมันขึ้นมาเนาะ พอเราต้องยอมรับคุณสมบัติของมันก็มีข้อดีที่หลากหลายทีนี้สิ่งที่ทั่วโลกจะคอนเซิร์นคือปัญหา,าเรื่องของพลาสติกนะคะก็คือจริงๆแล้วต้องย้อนว่าไม่ใช่ตัวพลาสติกที่เป็นปัญหาปัญหาของเรื่องคือความไม่รู้หรือความไม่ตระหนักของคนของคนเรานั่นแหละทําให้เราอะไม่ได้ใช้มันอย่างรับผิดชอบเลยใช้อย่างมัละละละมัดระวงอะนะคะซึ่งสรุปหลักๆอยู่อะ่ะสา,สาประการมันมีหลายเรื่องแหละแต่ว่า กูคิดว่าส่วนหนึ่งอะที่คนไทยไม่รู้ก็คือว่าพลาสติกอะมันทํามาจากน้ํามันใช้แล้วมันหมดไปนะคะคือถ้าเราใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยนะโดยเฉพาะกลุ่มซิลิโคนพลาสติกอะมันก็จะไม่เหลือน้ํามันให้ลูกหลานเราได้ใช้เราจะไม่เหลือน้ํามันให้สกัดพลาสติกที่มันมีคุณค่านะคะให้ลูกหลานเราได้ใช้ต่อไปเพราะว่าเราใช้มันหมดไปแล้วอันนี้ข้อแรกเลยที่เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ตระหนักเรื่องนี้ไวน้นักนะคะ แล้วก็ข้อที่สองเราใช้พลาสติกปรับใช้ขนันตทิง้งอะจนวนมหาศาลมากๆนะคะบางทีมันฟุ่มเฟือยเกินไปนะคะในขณะที่พลาสติกมันย่อยสลายได้ยากอย่างที่เราพูดกันมาแล้วเนาะอันที่3มก็คือว่าพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมกลายเป็นไมโครพลาสติกอย่างที่ดรสิระวฒิมานําเสนอเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องไมโครพลาสติกมากมายแต่ถามว่าชาวบ,บ้านรู้ไหมก็ยังไม่ค่อยรู้หรือว่ารู้แบบผ่านๆเนาะไม่ได้รู้จริงๆในเรื่องนี้นะคะ ถ,ถัดไปเลยค่ะทีน,นี้พอภายใต้ระบบการค้าแบบเสรีหรือระบบทุนิยมเนะถ้าเราไม่มีการเลโกเลตไรสิ่งที่เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็อาจจะก,กลับมาส่งผลกระทบเราได้ใน,ในเราเรียกว่าผลกระทบทางลบของการเป็นมลพิษพลาสติกหรือพลาสติกพลูชันเนาะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเ,เราเรียกว่ามันคือผลกระทบภายนอกนะคะหรือ e x t e r n a l i t y ที่ผู้ผลิตผู้บริโภคเราเนี่ย ไม่ได้ร่วมรับผิดชอบผ่านกลไกราคาซึ่งผลกระทบภายนอกก็ที่เราเห็นตั้งแต่มันเป็นเรื่องของขยะพลาสติกชิ้นใหญ่เป็นแมคโครพลาสติกไปจนถึงการกระทบกับสัตว์ทะเลแมกะทั้น no ose, นกอ,อัลบาทอสเนาะแล้วก็เรื่องของไมโครพลาสติกที่เราที่ดรศิลาวด้พูดถึงไปนะคะถัดไปค่ะซึ่งในทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมองว่าถ้าเรายังปล่อยไปแบบนี้แล้มันคือความล้มเหลวของตลาด หมายถึงว่าภายใต้ระบบการค้าเสรีหรือฟรีมาร์เก็ตเนาะจะโอเปอเรตด้วยการดีมานละซัพพลายเรื่องกลไกราคาซึ่งตอนนี้เราทุกคนเนี่ยเราใช้พลาสติกค่อนข้างถูกคําว่าพลาสติกราคาถูกนั่นก็คือเราไม่ได้รับผิดชอบต่อผลกระทบภายนอกของพลาสติกที่เราใช้นั้นเราไม่ได้มีส่วนที่จะรับผิดชอบทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภคและ,ะปัญหาพื้นฐานของาการเป็น ของการเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบนี้ในทางเศรษฐศาสตร์าาสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราจะต้องให้รัฐเ,เข้ามาแทรกแซงอินเทอร์วีนตลาดเราไม่สามารถปล่อยให้ตลาดดําเนินไปแบบนี้ได้เพราะว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันจะเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในที่เฉดส,สีสามเหลี่ยมสีแดงนะคะนั่นคือผลกระทบภา,ภายนอกที่มันเกิดขึ้นทําให้รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะคะเพื่อให้ราคาพลาสติกเนี่ยมันแพงขึ้น ลดตีมานและลดซัพพลายลงในจุดที่สมดุลนะคะไม่ได้บอกว่าเราห้ามใช้พลาสติกเลยแต่ว่าในจุดที่ว่าผลกระทบภายนอกเนี่ยมันต้องถูกควบคุมหลดบรรเทาลดลงไปได้นะคะซึ่งมาตรการแทรกแซงของภาครัฐเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีเดี๋ยววันนี้กุ๊บจะฉายภาพให้เห็นตัวอย่างว่าท่วโลกเริ่มทําอะไรกันบ้างในการแทรกแซงผลเพื่อจะบรรเทาผลกระทบภายนอกอันนี้ ให้มา internalize the cost นะคะก็คือเอาผลกระทบภายนอกเนี่ยให้เราอะทุกคนเนี่ยร่วมรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นกกเพียอจะบอกว่าความรับผิดชอบเรื่องพลาสติกเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มของผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบแต่พวกเราทุกคนน่ต้องช่วยกันในการที่แชร์ความรับผิดชอบมันด้วยนะคะถัดไปค่ะอ่าทีนี้ในทำไมจะต้องมาพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนาะ อันนี้ก็เคยพูดในเวทีครั้งก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยพอเราเริ่มรู้ผลของการมลิตพลาสติกเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศอะ่ะเขาก็เริ่มชักชวนภาคธุรกิจภาครัฐต่างๆอะ่ะมาร่วมกันทำคอมมิชเมนต์ร่วมกันว่าเอ้ยเรามาร่วมกันลดการใช้ Virgin Plastic หรือว่าพยายามที่จะใช้มาตรการส่งเสริมการรีไซเคิหรือปรับให้พลาสติกมันใช้ซ้ำได้รีไซเคิลได้หรือว่า o m p o s t a b l e ได้เนาะ อ่า EMF ก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะ a l l m a n c e r Foundation ร่วมกับทาง UNEP เนาะก็ทำเรื่อง Global Commitment มาทำมาอยู่5ปีพบว่าไม่ได้ตามเป้าหรือทาร์เก็ตที่ได้ปฏิญญาไว้คำมั่นไว้มันก็มีหลากหลายเหตุผลเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าภาคสมัครใจอะ่ะมันไม่ได้ผลเพราะว่าคุณทำแต่คู่แข่งคุณไม่ได้ทำมันมาเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าเนาะมันก็ แล้วมันก็ทําด้วยแรงคนเดียวไม่ได้มันต้องใช้ทั้งขบคายพยบของระบบเชิงระบบภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต้องเข้ามาสุดท้ายแล้ว AMF ก็เลยปรับภาคธุรกิจก็เลยมาฟอร์มเป็นใหม่ Business Coalition for Global Twisty Global Plastic Twisty ก็คือพยายามเรียกร้องให้เกิดสนธิสัญญาพลาสติกขึ้นนี่เป็นการเรียกร้องของภาคธุรกิจเองนะคะที่คิดว่ามันต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาเลิกรเในเรื่องนี้ค่ะถัดไปค่ะ ซึ่งมาตรการแรกๆที่รัฐจะเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาะยะพลาสติกก็คือมาตรการในการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกนะคะนี่เป็นมาตรการพื้นฐานเลยมากกว่า150%ประเทศทั่วโลกออกกฎหมายในการคุมไม่แบนไปเลยก็คือการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกนะคะประเทศไทยเราไม่มีออกกฎหมายนะคะหลายคนเข้าใจผิดเนาะอ่ายกตัวอย่างในในสไลด์นี้เนาะคือ แบนพลาสติกมันจะเป็นเรื่องพื้นฐานก่อนที่ประเทศรัฐบาลเนี่ยจะขยับไปแบนตัวอื่นที่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งสังเกตว่าแบนซิงคูยูพลาสติกนะคะไม่ได้แบนกลุ่มที่เป็นดเดอร์รพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เป็นแบบ Selective Item ที่เราอะคิดว่ามันไม่จําเป็นหรือว่ามันใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือมันสามารถจะหาของทดแทนได้ก็อยากจะให้ลดการใช้ลงไปนะคะก็คืออย่างที่บอกว่า คิดถึงอนาคตลูกหลานเราหน่อยนะคะเราอยากจะแซบให้มันมีปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้มากขึ้นเนาะอีกตัวหนึ่งที่แบบด็อกเตอร์ศิล์รบุไม่ได้เมนชั่นคือตัวไมโครบีดไมโครบีดอย่างเช่นมุกเม็ดบีดท,ที่ผสมในเครื่องสับอางแบบล้างแล้วล้าง,างออกได้เนะาะเมื่อก่อนเราก็หูสบูสครับเนาะขัดผิวกันแบบมันๆเนาะคืออันนี้ก็คือเป็นไมโครพลาสติกแบบจงใจผลิตขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็มีการแบนกันในหลายประเทศนะคะ รวมถึงกลุ่มพลาสติกออกโซโที่คุณหมิวพูดถึงนะว่า,ามันไม่ย่อยเนาะเพราะว่ามันาเติมสารเติมแต่งต่างๆพวกนี้ก็จะมีการแบนไปเพราะรู้ว่ามันเป็นตัวเล่งให้เกิดตัวไมโครพลาสติกในสไลด์นี้ก็จะชี้เห็นว่าอย่างกรณีขนาดสิงคโปร์นะคะเขาก็มีการออกกฎหมายแล้วก็บอกควบคุมให้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เนี่ยงดแจกถุงพลาสติกฟรีให้กับลูกค้าเปลี่ยนเป็นการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกนะคะ ก็ได้ผลค่ะลดการรับถุงพลาสติกไปได้80%เลยแล้วก็มีการออกกฎหมายเรื่องมาจํำคืนเงินบรรจุพันธุ์เครื่องดื่มด้วยและกลารลังพัฒนาระบบ EPR บรรจุพันธุ e ์ EPR ก็คือให้ผู้ผลิตเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุพันธุ์ที่ใช้แล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้นค่ะสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งอชอบอินโฟกราฟิกของทางยูเนอันนี้นะคะก็คือเขาก็บอก เขาเสนอโซลูชันตั้งแต่ขั้น extraction ไปจนถึงว่ามันเกิดลิเกตเนาะตกค้างในสิ่งว่าล้อมเนี่ยมันมีโซลูชันอยู่แล้วนะคะในประเทศกำลังพัฒนาด้วยเขาที่เขาทารกเนาะว่าจะต้องแก้ปัญหาย,ยังไงซึ่งถ้าเราไปเจาะดูในโซลูชันต่างๆเนี่ยมันต,ต้องต้องอาศัยบทบาทของรัฐในการออกกฎหมายเข้ามาให้เกิดการดําเนินการได้เดี๋ยวตไลด์ถัดไปจะเห็นชัดขึ้นนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะ ก็ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมการผลิตนะคะการบริโภคอย่างที่พูดถึงเรื่องของการควบคุมการแจกถุงพลาสติกต่างๆนะ,ะป,รปรับปรับปรุงเรื่องของการใช้ EPR เข้ามาช่วยมากขึ้นนะคะถัดไปนะคะอ่าก็ทุกขั้นตอนเลยนะคะซึ่งในบริบ,บทประเทศกํลลัมพันานาเนี่ยก็จะมีกลุ่มซาเล้งละซงเก่าเนี่ยที่เขาก็เสนอว่า เราจะต้องรวมกลุ่มเขาก็คือส่งเสริมแล้วก็ให้เขาอยู่ในระบบ EPR ด้วยนะคะก็เป็นองค์การพยบหนึ่งที่จะช่วยในการเก็บกลับขยะพลาสติกได้มากขึ้นแต่เราก็ต้องระวังเรื่องของกลุ่มอาการนำเข้าขยะพลาสติกหรือว่าโรงงานรีไซคเคิลพลาสติกนะคะต้องมีมาตรฐานหรือาการออกกฎหมายที่ควบคุมมลพิษหรือผลกระทบต่อสิง่งแวดล,ล้อมให้ดีขึ้นด้วยเพราะเราก็จะเห็นข่าวปัญหาของโรงงานรีไซคเคิลในประเทศไทยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งหมดทั้งมวลของโซลูชันเนี่ย จะต้องออกกฎหมายมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหรือบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถัดไปค่ะนี้กรณีที่ค่อนข้างเป็นทั่วโลกและเป็นผู้นําในเรื่องของการควบคุมสังยุธพลาสติกก็คือสหภาพยุโรปเนาะซึ่งเขาได้ออกส่งยุปพลาสติกอาดีเรกทีฟมาเมื่อปี2019นะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อปี2021เขาก็จะเลือกคุมประมาณ10ชนิดที่เขาจะมีการแบนแล้วก็จํากัดการใช้เนาะอย่างในรูปที่จะเห็นพวก จานชามช้อนซ่อมหรือว่าคอตตอนบัตทิกานเป็นพลาสติกมาจากการวิเคราะห์ที่ว่า10บประเภทของซิลลพลาสติกเนี่ยพบมากในชายหาดก็คือมันตกค้างในสิ่งแวดล้อมมากแล้วเขามองว่าอะไรที่มันมีตัวทดแทนได้ที่เป็นมิกฉาสิ่งแวดล้อมก็ให้ใช้ตัวนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับในเชิงดีไซน์เช่นตัวฝาขวดเนี่ยจะต้องซีลติดกันนะคะเพื่อไม่ให้ฝาขวดที่มันมักจะตกค้างง่ายๆเนี่ยมันมันไปไปถึงกระบวนการรีไซเคิลของขวดพลาสติกแล้วก็ไปแยกกันตรงนั้นเนาะ แล้วก็กลุ่มไหนที่มียังแบนไม่ได้ก็ให้มีเลเบลชัดเจนอย่างเช่นกลุ่มทิชชู่เปียกซึ่งคนมักจะบอกว่ามันคือทิชชู่หรือกระดาษเลยที่มันย่อยสลายได้แต่จริงๆแล้วมันคือพลาสติกซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เขาก็จะมีการติดเลเบลเพิ่มเติมว่าห้ามทิ้งห้ามฝรัดลงไปในชกกักโครกนี้เป็นต้นนะคะถัดไปค่ะอ่าแล้วตอนนี้ก็ EU ก็เริ่มขยับมาเป็น EU r e g u l a t i o n eco design r e g u l ล t i ว n ละซึ่งกฎหมายชุดกฎหมายเนี้ย มันจะครอบคุมไม่ใช่แค่ตัวพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมันจะมีตัว regulation เรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะครอบคุมมากขึ้นโดยใช้หลักการ circular e c ค n นมีเข้ามาจับเดี๋ยวคงไม่ลงดีเทลในตรงนี้นะคะแต่ตัว eco design ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะคุมเรื่องของการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการคุมหรือเพิ่ม r e c ค c l e content มากขึ้นในเรื่องต่างๆนะคะในสินค้าต่างๆ ถัดไปเลยค่ะฮะกฎหมายถ้าจะตอนนี้นะคะท่านไม่ใช่ระดับ EU แล้วเนี้ยระดับประเทศที่แอดวานซ์ในเรื่องของการควบคุมหรือการป้องกันพลาสติกมากๆก็คือฝรั่งเศสนะคะออกกฎหมายเรื่องของ anti waste law for circular economy นะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมการระบบการใช้ซ้ำเลยนะคะถ้าท่านใดไปฝรั่งเศสตอนนี้แล้วเข้าเวลา Mc Donald ลเนี่ยจะได้รับภาชนะที่ทานในลานนะคะเป็น r e usable นะคะเป็นภาชนะที่ล้างแล้วใช้ซ้ำได้หมดเลยไม่ใช่ว่าเปน็นคนรังเศสเขารักโลกกว่าประเทศไทยนะคะกฎหมายเขาบังคับนะคะรัฐบาลเขาบังคับว่าเขาต้องเปลี่ยนนะคะแล้วมันช่วยลดปริมาณซิลวพลาสติกจากในร้านเ,าเชนและนรองรเนี่ยไปได้อย่างมหาศาลเลยแล้วผมก็จะตัวอย่างตัวมาตราในกฎหมายไว้ว่ามันมีหลายหลายอันมากนะคะที่เป็นแบบค่อนข้างจะเข้มเข้มข้นและเข้มงวดมากๆเดี๋ยวคงไม่ลงดีเทลนะตอนนี้นะคะถัดไปค่ะ ญี่ปุ่นเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแยกขยะดีแต่ว่าเขาใช้บรรจุภัณฑ์บฟุ่มงเฟื่อยมากนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าเขาแยกขยะแล้วอะไรที่มูลค่าตา่ำแบบเขาส่งออกไปจีนได้แต่พอจีนปิดประเทศเมื่อปีันปีบ0 1 8เขาบอกว่ากลุ่มโล่พลาสติกแอดโลว์แวลูพลาสติกเนี่ยมันจะล้นประเทศเขาแล้วเขาก็เลยต้องออกกฎหมายมานะคะ plastic resource r เค y c l i n g p r o m o t i ั n law เมื่อปี2021ก็คือปรกบเป็นเรื่องของการงดแจกถุงพลาสติก ก็คือห้ามการแจกฟรีแล้วก็รวมไปถึงพวกขวดแชมพูโลชั่นที่แจกขวดเล็กๆอคะ่ะในโรงแรมก็ห้ามใช้ด้วยมันก็จะมีหลายส่วนเนี่ยที่เขาห้ามใช้แล้วเขาก็คุมพวกบิสเนสต่างๆที่แจกพวกของของพลาสติกพวกนี้ฟรีๆเนี่ยห้ามแล้วนะคะนี่ก็เป็นความพยายามของทางญี่ปุ่นที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกลงไปถัดไปเลยค่ะนี้ยุโรปเนี่ยนอกจากตัว directive แล้วเนี่ยเขาก็เริ่ม เข้มข้นขึ้นมาในเรื่องของการเก็บ็กซ์แล้วนะคะภาษีพลาสติกนะคะโดยเน้นกลุ่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คงไม่ลงดีเทลตรงนี้แต่จะชี้ให้เห็นว่ามันมาจากพื้นฐานแนวคิดเดียวกันเมื่อกี้ะคะ่ะเรื่องผลกระทบภายนอกและถ้าเรามีการถ้าภาครัฐมีการแทรกแซงด้วยการเก็บเก็บภาษีเนาะเงินรายได้นียเขาก็จะเอามาใช้ในการ เข้ากองทุนแล้วก็บรหิหารจัดการหรือแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการลดดีมาลดซัพพลายในส่วนของการใช้พลาสติกที่ฟุ่มเฟือยลดลงไปนะคะนี่ก็เป็นถักคิดของการออกเรื่องของภาพลาสติกค่ะถัดไปค่ะอ่าถ้ามาดูในฝั่งเอเชียเมกี้ยกตัวอ,อย่างญี่ปุ่นไปเนาะแต่ที่ค่อนข้างจะเป็นรถแมพที่ที่แบบแอดวานซ์สุดก็คือของไต้หวันนะคะเขาประกาศตัวเลยว่าภายในปี2 0 3 0เนี้ย เขาจะไม่มีซึ่งยุดพลาสติกที่เป็นทารกพลาสติกเนาะเลยนะคะซึ่งเราค่อยๆเห็นระดับเป็นเฟดเนาะในการที่ใช้ตั้งแต่เริ่มของห้ามร้านอาหารนะงดแจกหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะจนปี2024เนี่ยเขาก็สามารถจะห้ามใช้แก้วพลาสติกสำหรับแก้วเครื่องดื่มเทคเอาเวยนะคะในร้านทั่วประเทศก็คือเขาจะให้เปลี่ยนมาเป็น แก้วกระดาษซึ่งกูก็แอบ,บถามมาเขาเป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกเชืวอภาพน,นะคะซึ่งสามารถจะลดะปริมาณแก้วพลกาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปได้เยอะมากประมาณ790ล้านใบต่อปีคือบางทีเรารู้สึกว่าไม่เห็นถ้าไม่เห็นวอลุมอ่มเราไม่เห็นปัญหาไงแต่ถ้าเราเห็นสเกลขอ,ของมาตรการว่ามันช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปเท่าไหร่เราก็จะเห็นเบนฟิตของมันเนาะแต่แน่นอนการใช้แก้วกระดาษเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําตอบที่ยั่งยืนหรอกเพราะว่าการผลิตกระดาษเนี่ย มันก็ใช้ทรัพยากรมีสารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไต้หวันเนี่ยก็ส่งเสริมให้ใช้ reusable นะคะจะมีส่งเสริม startup ให้มีระบบการเช่าแก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยพกแก้วส่วนตัวไปนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดมาก็จะดีกว่าก็คือ b r i n g your own นะอันนี้ก็จะดีที่สุดนะคะในการลดการใช้พลาสติกลงไปนะคะ,ะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะ ปีตั้งแต่มกราปีหน้านะเห็นคนไทยชอบไปเที่ยวไต้หวันนะคะแต่ต้องพกพวกแชมพูโลชั่นไปเองแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็คือห้ามโรงแรมเนี่ยแจกขวดเล็กๆฟรีแล้วเหมือนกันเหมือนญี่ปุ่นแล้วเหมือนกันนะคะน,นี่ก็เป็นกฎหมายที่เขาก็ค่อยๆเข้มงวดขึ้นไปเรืเร่อยๆค่ะถัดไปนะคะอ่าประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนียกลับมาประเทศไทยเรามีรถแมพเนาะเราเคยได้ยินในเรื่องของการแบนพลาสติกเจ็ชนิดซึ่งจริงๆแล้วไม่มีกฎหมาย รองรับนะคะเป็นการแค่ภาคความขอความร่วมมือนะคะแต่ว่าสื่อก็บางทีก็อาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปได้แล้วที่งดแจกถุงพลาสติกนัคือเป็นความสมัครใจของห้างร้านที่มาร่วมมือกันในการลดการใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าก่อนมาตรการงดแจกถุงพลาสติกเนี่ยห้างร้านเนี่ยใช้เราใช้ถุงพลาสติกประมาณ45,000ล้านใบต่อปีเนาะ มาตรการถ้าห้างทำเข้มข้นเนี่ยจะลดไปได้30นะคะของ4ื่0 0 0ืล้านใบแต่พอโควิดมาทุกอย่างมาลายหายไปหมดนะคะมาตรการงดแจกถุงฟรีก็เริ่มผ่อนคลายไปเรื่อยๆเนาะลูกค้าไม่เข้าใจคนไทยก็มองว่าห้างออกเปรียบผู้บริโภคก็่ลยกลายเป็นว่าซื้อครบเท่าไหร่ก็ได้ถุงฟรีไปเงื่อนไขได้ถุงฟรีหรือบางซูเปอร์มาร์เก็ตก็มากลับมาแจกฟรีแล้วนะคะ ถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยหรือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็มีการผลักดันตัวร่างกฎหมายบรรจุภัณฑ์อย่างงี้ยนึงขึ้นมาเนาะซึ่งมีการใช้หลักการ EPR เข้ามาด้วยแต่ในนั้นเนี่ยข้อบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยกรายังไม่ค่อยชัดเจนมากนักอาจจะมีเรื่องของการเก็บให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนสื่แวดล้อมแต่มาตรการการแบนอย่างเงี้ยนะคะการเฟดเอาการควบคุมระดับรีเทลเลอร์เนี่ยเรายังไม่ค่อยชัดมากนัก ถ้าเทีเทยบกับประสบการณ์ของต่างประเทศนะคะถัดไปคะ่ะก็น่าจะจบแล้วนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอระยะสั้นเน,เนี่ยเราอาจจะต้องให้รัฐเนี่ยเป็นตัวนําที่จะมีมาตรการเรื่องของลดเ,เลือดเลือดใช้พลาสติกแบบเพนเดทิ้งเนี่ยมากขึ้นนะคะก็ต้องต้องคุมฝั่งผู้ให้อย่าไปสร้างแท่ข้อสร้างความหนักฝั่งผู้รับมันจะไม่ได้ผลเนาะ มันจะต้องใช้ผ่านมาตรการการเป็นเจ้าของพื้นที่ต่างๆเนาะแล้วก็ระยะกลางระยะ,ะยาวก็คือเร่งผักดานตัวกฎหมายแล้วก็เพิ่มเครื่องมือทางนโยบายที่มันมันได้ผลนะคะแต่ว่ามีแผนเป็นเฟสนะคะจากเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนเพื่อให้เราปรับตัวนะคะแล้วก็ให้ภาคธุรกิจค่อยๆปรับตัวด้วยก็เป็นเฟดอ p พอร์ชไปนะคะแล้วก็มีกองทุนที่มา เยียวยาหรือชดเช,ดชยผลกระทบกระสิ่งวาลอาก็คือการเก็บฟรีจากถุงพลาสติกสมมุตินะคะเข้ากองทุนแล้วก็มาซัพพอร์ต s m e ที่รับอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐต่างๆเป็นต้นอันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาก็าคือให้ปรัฐไทยเพิ่มความเข้มข้นในเชิงนโยบายมากขึ้นแต่น,นีนโยบายและกฎหมายและกฎหมายด้วยนะคะแต่ทีนี้หลายครั้งอาจจะมีคําถามว่าทางภาครัฐเองก็อยากจะปณนีประนอมกับเอกชนก็เลยใช้แบบสมัครใจอย่างที่อาจารย์<ช>ว่าถ้าเพิ่มความเข้มข้นอย่างที่อาจารย์ว่าต้องต้องตัดขาดการสมัครใจเลยไหมคะเข้าสู่การควบคุมเลยไหมคะถึงจะได้ประสิทธิภาพ ก็ที่บอกว่าเสนอเป็นแบบเฟซซิ่งอะคะ่ะเราอาจจะต้องมีเข้มข้นในบางตัวที่เราอวัคุมได้ซึ่งรัฐอะก็กำหนด,ดมาแล้วไงก็คือ7จ็ดเจ็ดพลาสติกอะทาเก็ตอะคะ่ะเ <7 S 2> ขาำหนดเป้าหมายมาแล้วพลาสติกเป้าหมายว่า7ชนิดที่เขาจะโลลาเลิกก็ขอให้ทํแบบมานเะข้มเข้มข้นขึ้นแล้วอย่างอื่นก็ยังเป็นภาคสมัครใจแต่ส่วนหนึ่งคือรัฐต้องมองเรื่องของมาตรการส่งเสริมไปพร้อมกันด้วยเนาะ PAC ก incentive สำหรับคนที่เขาทำดีเขาสามารถเปลี่ยนเป็นปัรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิกระสิงวัลล้อมได้เราก็ต้องส่งเสริมตรงนั้นไปเพิ่มด้วยค่ะค่ะอ่ะค่ะน่าจะครบถ้วนทั้งหมดเราได้เห็นว่าพลาสติกตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะว่าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็เริ่มมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่ก็เป็นข้อจํากัดเรื่องของข้อมูลกลางทางเนี่ยก็มีการศึกษาว่าอสารแต่งเติมต่าง ที่เราพยายามที่จะบอกว่าใช้ซ้ำรีไซเคิลเนี่ยมันมีทั้งสารแต่งเติมมีทั้งไมโครพลาสติกปลายทางเรื่องของกฎหมายเป็นส่วนที่เราจะต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นในมิติทางกฎหมายและการบังคับใช้อยากจะเปิดฟรอตรงนี้เป็นค a ออสั้นๆนะคะสักสามสิบน,นาทีนะคะเผื่อว่าท่านไหนฟังแล้วอยากจะมีข้อแลกเปลี่ยนก่อนที่เราจะเข้าสู่เ,เวทีช่วงบ่ายซึ่งเป็นระดับโพลีซีกันด้วยนะคะอยากจะเชิญแลกเปลี่ยนนะคะเรนเชิญค่ะขออนุญาตให้แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะคะ เป็นพี่ผู้หญิงด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็ถัดมาที่พี่เสื้อส้มข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะดรกร์กนกวรรณมนุุผลจากกองอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ,คะก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ประยุก์ตหรือว่าทําให้เกิดมาตรการต่างๆขึ้นนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญนะคะก็ อยากจะทราบว่าสนทิสัญญาพลาสติกโลกเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ําปลายน้ำเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารอย่างไรบ้างนะคะกับประเด็นที่ทางท่านวิทยากรพูดอะคะ่ะในเรื่องของกฎหมายที่ออยอ,อ,ย,อ,อยู่ในสโคบก็ในเรื่องของเครื่องสําอางนะคะก็ได้มีการออกกฎหมายบังคับห้ามผลิตจําหน่ายนําเข้าเครื่องสําอางที่มีไมโครบีดแล้วนะคะพลาสติกไมโครบีดตั้งแต่ปี2 5 6 2นะคะ แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่2,563แล้วนะคะทีนี้ในส่วนของท่านอาจารย์ศรีลาวุธนะคะเหมือนกับเราเคยคุยกันนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าเป็นน้ำดื่มบริโภคเนี่ยกรณีผ่านขึ้นกองระบบ r o เนี่ยน้อยกว่า0.1นาโนเมตรก็สามารถกรองได้นะคะแต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ที่ภาชนะบรรจุนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่า ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เกิดการลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางนะคะส่วนในเรื่องของปลายทางเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมมลพิษซึ่งทำงานร่วมกันก็ได้มีคณะทำงานร่วมนะคะตรงนี้ก็ก็พูรณาการกันอยู่นะคะ ก็ก็จะเรียนให้ทราบประมาณนี้ค่ะค่ะจริงๆทางออยเองก็มีการคุยกันเรื่องการลดใช้ตั้งแต่ต้นทางอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายของหน่วยงานของยาธรรมทรรมเป็นข้อมูลเริ่มเติมค่ะว่ามีข้อเสนอในเชิงของการลดยังไงบ้างค่ะในเรื่องของการลดภาชนะบรรจุอะค่ะอันนี้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยมองแล้วว่าคงจะเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงไม่ใช่เพียงแต่น้ำดื่ม จะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มต่างๆเราก็ใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกไม่ว่าจะนมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแนะนําให้ประชาชนได้เนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาชนะบรรจุที่สามารถที่จะลดการใช้ภาชนะบรรจุจากทีเ่เปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นแทนแต่ในทางอุตสาหการรมแล้วะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นไป้น้ำอะคะ่ะยังไงก็ต้องเป็นพีวีซะ <laughs> สีฟ้าถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย คุณภาพของอภาชนะบรรจุพลาสติกกับวิธีการที่จะเอาไปใช้ซ้ําเราก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาอีกนะคะในเรื่องของมาตรฐานพลาสติกในเรื่องของการใช้รีไซเคิลนะคะอันนี้ก็แบ่งเป็นตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะคะเข้าไปดูในประกาศได้ค่ะ ค่ะขอบพระคุณนะคะอยากอยากให้ทางเวทีแลกเปลี่ยนเป็นคำถามต่อคำถามเลยก่อนที่จะไปที่ท่านถัดไปนะคะเมื่อสักครู่มีประเด็นเรื่องของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มแน่นอนใช้เครื่องกรองมากขึ้นแบบ RO ใช่ไหมคะมันก็มีต้นทุนส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นต้นทุนที่ที่ต้องคิดด้วยในในวงจรของพลาสติกอะคะ่ะอาจจะให้อาจารย์แลกเปลี่ยนนิดนึงคะ่ะจริงประเด็นนี้ก็เคยคิดอยู่คะ่ะแต่ว่า ก็บอกตรงๆว่าตัวเองก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะมีวิธีไหนที่มันจะหลีกเลี่ยงคือต้องบอกว่าไมรพลาสติกเนี่ยด้วยความที่มันมันมีเล็กมากแล้วมันก็เล็กไปเรื่อยเนาะจนถึงมองไม่เห็นแล้วมันก็ยังเป็นพลาสติกอยู่อะเพราะนั้นการที่เราจะหลีกเลี่ยงมันเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะขนาดน้ําดื่มเนี่ยต้องพูดพูดตรงๆเราบอกว่าน้ําดื่มว่าจะผลิตที่มาได้เนี่ยมันผ่านการทําความสะอาดมาซ้าแล้วซ้า,าเล่าสุดท้ายจึงกรองกรองเขาก็นิยมกรองด้วย r o ด้วยซ้า จนไม่น่าจะมีอะไรออกมาแล้วมันก็ยังมาที่ภาชนะได้อย่าง่างนึที่ว่านั่นแหละครับพะนั้นถ้าถามว่าจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงยากเลยจะติดดาโอทูบ้านก็ใช่เรื่องเนาะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์จุสิตาค่ะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ระบบที่ภาคเอกชนต้องเข้ามารับผิดชอบด้วยอาจจะต้องคำนวณต้นทุนตรงนี้ค่ะกำลังคิดว่ามันจะต้องมีการคำนวณต้นทุนตรงนี้เข้าไปเพราะเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสาสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะอาจารย์จริงๆแล้ว ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าพูดถึงกฎหมายหรือว่าที่เน้นใช้หลักการ EPR เนาะเราจะเน้นต้นทุนช่วยการให้ผู้ผลิตผู้รับผิดผู้บริโภคเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนในการเก็บกลับมา r e ซเ c l e เป็นหลักเลยนะคะนี่ถ้าเราจะเน้นไปที่ prevention เนี่ยมันต้องมีอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาสิ่งที่บอกว่าภาษีค่าธรรมเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าจะแบร์หรืออะไรทุกอย่างมันมี c o สหมดอะคะ่ะดังนั้นก็เป็นส่วนที่พวกเราอย่างที่บอกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งสองฝั่ง ค่ะมีท่านไหนอยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะรวมถึงตัวคําถามเรื่อง่วนที่สัญญาพลาสติกเคยมีคําถามว่าถ้าวันหนึ่งเราถ้าเกิดเราย้อนกลับไปใช้ขวดแก้วได้ไหมรู้ไหมครับว่าทําไมเราเลิกใช้ขวดแก้วแล้วมาใช้ขวดพลาสติกนึกไม่ออกเลยเพราะว่าขวดพลาสติกมันเบากว่าขวดแก้วมากครับขวดแก้วเนี่ยสมมุติเราต้องขนขวดน้ําดื่มขวดแก้วสักพันขวดใส่รถบรรทุกมาเนี่ยถ้าเทียบกับขวดพลาสติกแล้วอะมันจะเบากว่ากันเทียบกันไม่ได้เลย แล้วด้วยความที่พอขวดแก้วมันหนักมากค่าขนส่งมันก็แพงมันก็ใช้น้ํามันเยอะมันก็โลกร้อนอีกมันก็จะปัญหามันก็จะวนลูปครับอันนี้อันนี้เสริมไปเฉยค่ะนีที่บอกค่ะที่ที่ดรศิรลุวูพูดถึงมันคือเรื่อง life cycle assessment นะคะเราก็ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าที่บอกพลาสติกมันก็มีข้อดีของมันแต่เราต้องใช้มันอย่างรับผิดชอบเนาะแล้วก็คุ้มค่าด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาคุยเพิ่มเติมค่ะนึกไปถึงตอนที่อาจารย์พรีเซนต์เมื่อสักครู่แฟนมีคําถามหนึ่งพูดขึ้นมาเวลาเราพูดเรื่องจุดสมดุลของการใช้เพื่อให้มันซัพเพอร์ทนที่สุดเนี่ยไอ้จุดสมดุลที่ว่ามันจะคํานวณจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์มันยากมากเพราะว่าเราประเมินผลกระทบภายนอกได้ยากอย่างที่บอกว่าการที่การปลดเปื่อของมโคลาสติกเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราอย่างเงี้ยประเมินเป็นทางการเงินอ่ะเท่าไหร่คอสเฮล์อิมแพคคอสอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ยากมาก พยายุนต,ตายเต่าตายวานตายตัวหนึง่งตัดเท่าไหร่มูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะคือมันมหาศาลแต่เราไม่รู้มันเท่าไหร่ค<ฆ>่ะแต่ถามว่ามหาศาลแล้วเราจะต้องให้เราจ่ายถึงขนาดนั้นเนี่ยทุกคนก็อาจจะล้มละลายได้นะคะประเด็นคือว่ามันก็ต้องหาจุดสมดุลที่ว่าพออยู่กันได้ทางเศรษฐกิจและสิ่งว<ฆ>แวดล้อมมันพอไปได้ด้วยเนี่ยอันนั้นก็ยากอยู่ที่จะตอบเนอะแต่ว่าทุกคนก็พยายามมาจุดนั้น,นะค,ะ<ฆ>ค่ะเชิญค่ะ แล้ผมอันนี้ก,นกลับมาเรื่องส,สัญญาสักนิดนึงนะครับผมที่ทางทางดรได้ได้ถามว่าแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์ของส,สัญญาพลาสติกนะครับมีการกล่าวถึงการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือว่า<ม>เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้บอกบอกบอ,กบอกเฉพาะในส่วนที่เป็นมาตรการที่เขามีการเสนอขึ้นมานะครับวันนีในในใน้ในตัวร่างส,สัญญ,ญาฉบับนี้ที่จะมีการพิจารณาต่อไปในอนาคตในในครั้งที่5เนี่ยครับผมก็คือจะมีเรื่องของการ พิจารณาในเรื่องการลดการผลิตพลาสติกขั้นะฐมภูมิที่เป็นกลุ่มพอลิเมอร์ะฐมภูมนะคะรับผมรวมถึงของการาพยายามการลดหรือห้ามผลิตหรือใชอ้สารแต่งเติมพลาสติกบางชนิดเข้าไปในตัวร่างสสัญญาด้วยของสนี้ก็ต้องเป็นการานําไปสู่การพูดคุยกันในวงประชุมใน INC 5ครั้งต่อไปที่จะจัดในปลายพฤศจิกายนนี้นะครับผมแต่มีแนวโน้มว่าจะลดแน่ๆ อ่าอันนี้บอกไม่ได้ครับ oh. ผมว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของภาครัฐ mm. ระหว่างรัฐภากีเนาะที่จะไปเจราจากันแล้วก็ในส่วนของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่าเขาจะมีความเห็นไปในทางไหนอ่าถ้าสมมุติบอกว่าต้องลดหรือเลิก mm. มาจจะไปสมม่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆหรือว่าต่อวงจรอื่น,นๆในเรื่องของอกระบวนการผลิตบางอย่างหรือว่ากระทบต่ออ่าผลอ่าเรียกอะไรนะ ต่อสินค้าบางชนิดที่จําเป็นหรือว่าต่ออุปกรณ์การแพทย์บางชนิดที่จําเป็นต้องใช้สารกลุ่มนี้อะไรย่างเงี้ยครับก็คือมันมีความละเอียดอ่อนของเรื่องเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันในกลุ่มของนักวิชาการแล้วก็ตัวระหว่างระดับภาคีต,ต่างๆนะครับวันนี้ก็ก็จะบอกไม่ได้ว่าจะลดแน่นอนจะเลิกแน่นอนหรือว่าจะไม่ลดจะไม่เลิอกอันนี้เราบอกไม่ได้ครับขอบคุณค่ะขอคําถามท่านต่อไปเลยค่ะ ครับผมภาษักราฟก,การ์นะครับจากสภาองคออง์กรของผู้บริโภคสงสัยในส่วนของไม่แน่ใจว่ามีการศึกษาเรื่องของไมโครพลาสติกกับพลาสติกพวกฟู้ดเกรดในส่วนของไมโครเวฟเอเบิลแค่ไหนยังไงครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็แทบจะเห็นได้ทั่วไปเนาะร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งไอไมโครเวฟในเตาที่ใช้กับเตาไมโครเวฟเนาะที่ใช้กันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย มีการศึกษาเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบว่าเรากวรจะหลีกเลี่ยงมันอย่างไงในบางก็อันนี้จะบอกว่าไม่ไม่ได้ทําเองเนาะแต่ไปอ่านมานะครับเคยเคยอ่านเจอพอดีเขาบอกว่าต้องบอกว่าพลาสติกที่เขาเอาไปศึกษาครับเป็นพลาสติกแบบไมโครไมโครเวฟเบิลอยู่แล้วนะครับที่เขาศึกษาเนี่ยคือเขาเอาอาหารใส่ในภาชนะพลาสติกแล้วก็ไปอุ่นด้วยไมโครเวฟแล้วออกมาแล้วตรวจสอบอีกทีหนึ่ง คือต้องบอกว่าต้องเล่าว่ากลไกการเกิดไปโครพลิสติกของของพลาสติกทั่วๆไปแม้กระทั่งน้ําดื่มนะครับมันคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะเกิดการแครกที่ผิวผิวของพลาสติกครับเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันจะเริ่มแครกออกมาในระดับไมโครแล้วพอมันมีอะไรไปสัมผัสไปช่วยแรงทางกายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ไปไปไปแกะมันออกมาสักนิดหนึ่งครับมันก็หลุดแล้วซึ่งกลไกนี้ถูกเร่งได้ด้วยอาจจะด้วยแสงแดดด้วยกันถ้าเป็นขวดก็อาจจะไปบีบมาหรือแรงกระแทก ถ้าเป็นอย่างไมโครเวฟ่ะครับก็คือพลาสติกได้รับการสันสะเทือนแรงสูงใช่ไหมครับปื้ดออกมาก็มันก็ไอทีแครกมันก็เกิดมากขึ้นกลไกยังเป็นอย่างนั้นครับแปลว่าประเทศไทยยังไม่มีแปลว่ายังเป็นโจทย์สําหรับประเทศไทยเองอาจจะอาจาอาจะเป็นติ๊กซอต่อให้กับภาพของโลกด้วยะคะ่ะในการศึกษาเรื่องนี้เชิญคะ่ะเชิญคําถามท่านต่อไปนะคะทางด้านซ้ายมือคะ่ะสองท่านนะคะ ต้องขอบคุณทางเวทีนะคะให้ความรู้ดีมากค่ะขออนุญ,ญาตนักการสุดทพันวิหารค่ะนักวิชาการอิสระ,ละแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนรุทิสภาค่ะเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วเราไปโรงงานหนึ่งที่ทําเรื่องของพลาสติกค่ะก็ทราบว่าพลาสติกเนี่ยเ,เกิดมีมีสองเกรดนะคะเกรดหนึ่งก็คือใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นสารเคมีร้อยเปอร์เซนต์ อีกเกรดหนึ่งคือใช้ไบโอเด g เ a เ a b l e ร้อเปอร์เซอ่ะสาชนิดเลยค่ะอีกเกรดหนึ่งก็คือใช้พลาสติกที่เป็นเคมีเนี่ยห้และเด g เ a เ a b l e ห้ิบเปนต์ดิฉันขออนุญาตเรียนถามค่ะว่ามีประเทศไทยเท่านั้นหรือเปล่าที่ใช้แบบนี้และสัญลักษณ์ของการผลิตแก้วใสๆเนี่ยเราเห็นเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ทราบเลยมองด้วยตาเปล่าเราไม่ทราบเลยว่าวัตถุดิบ จากการผลิตในกระบวนการผลิตเนี่ยใช้แบบเกรดไหนและเวลาแคลกเนี่ยก็ก็บอกค่ะว่าถ้าเผื่อเป็น b i o d e gradable เนี่ยมันสามารถย่อยสลายได้เหมือนเราทิ้งเปลือกถัว่วอาจจะใช้6เดือนแล้วมันย่อยสลายไปกับดินไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพลาสติกที่เป็น100%กับ50% 5 0อย่างที่ด,ดีแคนว่าเนี่ยเวลาย่อยสลายไปมันเป็นไมโครฟิล์มอย่างที่ท่านบอกเลยค่ะแล้วก็จะเกิดเป็นปัญหาก,กับสุขภาพค่ะ เรื่องที่สองค่ะมะติคอรมอรมีอยู่ช่วงหนึ่งทางเรื่องทางตอนช่วงนั้นน่าจะเป็นคอสอชอซึ่งทําให้เกิดผลมากคือการใช้พลาสติกครั้งเดียวและงดการใช้ซึ่งตอนนี้เราก็ก็เจอนะคะในห้างซับสินค้าเราจะไม่มีแจกพลาสติกนั่นแหละใช้ครั้งเดียวก็ก,ก็ดีนะคะแต่เท่าที่เห็นอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของการทั้งหยุดการใช้โฟมกับพลาสติกเนี้อาจจะกลับมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นกับ คอ,อรมอหรือมีการฟรื้นฟื้นมติคอ,อรมอมเลยค่คะขออนุญาตเรยนถามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะกคำถามหลังก่อนก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะระบบสมัครใจไหมคะอาจารย์<ข>ก็เลยเป็นข้อเสนอคืออาจาไม่ว่าปีหกหนึ่งมั้งเนาะที่ที่มีมติคอรมอในการให้หน่วยงานราชการเป็นผู้นําในการลดการใช้พ,พ,ลพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งะค่ะแต่มันเป็นมติคอรมอซที่มันไม่ได้มีผลผูกพันกับภาคเอกชนผูกพันกับหน่วยงานภาครัฐเนาะแล้วก็มีตัวชี้วัดด้วย แต่ว่านั่นนะคะมันคือโวลันทารี่ถ้าตราบใดที่ภาครัฐไม่ได้เข้มงวดหรือเอาจริงจังกับมตินั้นหน่วยงานก็จะปลอบผ่อนคลายไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่มีใครมาติดตามประเมินผลเนาะหรือว่าผักดานตรงนีต้ตัวเองก็เลยเสนอว่าระยะสัน้นถ้ากฎหมายมันกว่าจะใช้เวลาในการออกอย่างน้อยขอมีมติคอลมอกลับมาใหม่แล้วก็ทําให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นําในการลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้ง,งเดียวทิ้งแบบจริงจังแต่ทําด้วยบนฐานของความรู้ด้วยนะคะ ไม่ได้ทําแบบเป็นพิธีกรรมหรือว่าขอไปทีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของม่อสักรู่ประเภทพลาสติก3แบบก็คือผลิตแบบพลาสติกไปเลยกับมีไบโอผสม50-50กับไบโอร้อไทยเป็นที่เดียวของโลกไหมคะไม่แน่ใจอ๋ออันนี้อาจจะขอสงวนในเชิงข้อมูลนะคะเพราะว่าจริงๆเราเองก็กําลังทําการศึกษาเหมือนกัน พี่ๆในที่นี้มีใครถ้ามีข้อมูลอยู่สามารถที่จะที่จะพูดได้นะคะแต่ว่าเล็กเปลี่ยนได้อาจารย์ใช่ค่ะ,<น>ะเล็กเลกเปลี่ยนได้นะคะ<ด>เราจะได้ความรู้ไปด้วยค่ะ,คะ,คะแต่ว่ามิวอาจจะขอขยายความในเชิงของอการย่อยสลายของพลาสติกกค,ะคะ่ะก็คือว่าที่เราทําการสํารวจนะคะมันจะเป็นลักษณะของการสํารวจเชิงผู้บริโภคะคะ่ะที่ผู้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อบรรจุพันเข้ามา เราทำตามที่มันระบุในบรรจุภัณฑ์ว่ามันทำอะไรได้บ้างเช่นมันย่อยสลายได้อ่ะก็ลองเอาไปฝังดินตามระยะเวลาที่มันกำหนดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าให้มันสามารถย่อยสลายได้จริงๆอะค่ะมันจะต้องเข้าระบบอุตสาหกรรมซึ่งอันเนี้ยมันก็เรียกว่าการย่อยสลายเชิงอุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าโรงงานที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นหรือว่าระยะเวลาที่แน่นอนมันก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะ ขอ,อส่งไม้แลกเปลี่ยนเรื่องประเภทพลาสติกนะคะครับก็สวัสดีครับผมทิติธรรมนะครับเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่คําถามที่ท่านถามมานะครับเกี่ยวกับประเภทของพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยพลาสติก,กแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือที่มาจากน้ํามันนะครับหรือว่า <c oughs> บิวโตริเอมเบสก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปท,ท,ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ อีกประเภทนึงเป็นเป็นพลาสติกที่ทํามาจากพืชหรือว่าจากธรรมชาตินะครับซึ่งไอตัวพลาสติกที่มาจากพืชเนี่ยแบ่งได้อีก2ประเภทนะครับอันแรกจะเป็นตัวที่เรียกว่า biodegradable หรือ biocompostable Bio ก็คือย่อยสลายสลายตัวได้ทางชีวภาพนะครับซึ่งการสลายตัวได้ทางชีวภาพของพลาสติกชนิดนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีอุณหภูมิมีความชื้น แล้วก็มีสภาวะที่เหมาะสมนะครับในการที่จะให้เขาย่อยสลายได้นะครับทีนี้การที่จะมีสภาวะที่เหมาะสมแบบนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีโรงคอมโพสเพื่อจําลองสถานการณ์เพื่อให้เขาสามารถย่อยสลายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองในฐานะประธานกลุ่มพลาสติกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นรองประธานเราเข้าไปทํางานใกล้ชิดกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าถ้าถ้าท่านทํางานกับผมท่านจะรู้ว่า จริงๆเราพยายามในขณะที่ประชาชนหลายๆคนเข้าใจผิดว่าออพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพเนี่ยสามารถทิ้งไปตรงไหนก็ได้แล้วย่อยเนี่ยแล้วก็จะมองว่าเป็นทางออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันต้องการการจัดการเช่นเดียวกันกับ,บวัสดุประเภทอื่นเหมือนกันนะครับจริงๆไม่เพียงแต่พลาสติกเท่านั้นวัสดุทุกชนิดต้องการการจัดการหลังการใช้งานอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันทีนี้เราต้องดูว่าเราใช้อะไรแล้วก็ดําเนินการให้เหมาะสมนะครับ อย่างที่เมื่อสักครู่มีการพูดถึงเรื่องกระดาษกระดาษก็ต้องการการจัดการหลักการใช้งานเช่นเดียวกันทีนี้เราต้องอย่างที่เรียนนะครับว่าต้องจัดการอย่างเหมาะสมโดยที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมแล้วก็จัดการอย่างเหมาะสมทีนี้ไบโอพลาสติกที่มาจากพืชอีกประเภทหนึ่งคือย่อยสลายไม่ได้ก็คือสลายตัวทางชีวภาพไม่ได้นะครับคุณสมบัติจะเหมือนกับพลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมเบสเลยทุกประการนะครับทีนี้การจัดการหลักการใช้งานของเขาเนี่ย ก็ต้องไปรีไซเคิลก็คือเราสามารถที่จะรีไซเคิลรวมกับตัวประเภทชนิดของพลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมเบสที่เหมือนกันเนี่ยได้เลยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องเข้าไปจัดการมันโดยใช้หลักการเซอร์เคิลเดนโคนมีครับอันนี้ตอบคาถามส่วนตัวสุดท้ายที่มาสู้พูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการใส่อ t ิ v ีหร,รือสารเติมแต่งอะไรนะครับเป็นว่สุสุดท้ายการที่เราใส่สารเติมแต่งลงไปเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าก่อนที่จะเคลมว่าคุณสมบัติ เป็นอย่างไรจําเป็นจะต้องมีผลแลบทีนีออ้ผมไม่สามารถตอบได้ว่าตัวที่เมื่อสักครู่ท่านเมื่อสักครู่พูดถึงนี่คืออะไรเพียงแต่ว่าออมีทั้งผู้ประกอบการที่ที่ทำถูกต้องและผู้ประกอบการที่ไม่ทําถูกต้องเหมือนุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอันนี้ก็เราคิดว่าเ,ออเราใช้พื้นที่และโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนที่ยังทําไม่ถูกต้องเนี่ยหันมามองเรื่องสิออ่งแวดล้อมมองเรื่องภาคประชาชนพาคประสาคม,มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ซึ่งค่ะเชิญถามต่อได้นะคะเวลาจะสังเกตสลากที่บัรจุพันธ์ใช่ค่ะบรรจุพันธ์ที่ท่านบอกว่าสมมุติว่าเป็นพลาสติกจากไบโอเด gradable ร้อยเปอร์เซแล้วสลักคุณจะเป็นยังไงเพื่อเพื่อผู้ผู้บริโภคจะได้เห็นได้ทราบจริงๆแล้วเนี่ยเออออทางทางเราเนี่ยก็พยายามทำงานใกล้ชิดกับทางทางสมอนะครับจริงๆเราคิดว่ามันควรจะมีตราสัญลักษณ หรือแสดงลักษณะว่าก่อนที่เราจะ,จะมาพูดได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของเราสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพเนี่ยจำเป็นต้องผ่านมาตรฐานบางอย่าง<ม>ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการที่พยายามจะทําให้ไอตราสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยแสดงบนผลิตภัณฑ์หรือต้องมีการแสดงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถแยกได้นะครับอันนี้ก็นําเรียนไว้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะเชิญค่ะ พัทรพรลครับเป็นนักวิชาการอิต,ตรลครับเดี๋ยวก่อ,อนจะคําถามผมจะต่อเนื่องตรงนี้นิดเดียวครับคือในส่วนของคําพูดกับสัญลักษณ์อะไรที่ว่าเนี่ยเมืองไทยไม่มีกฎหมายเพราะ,ะนั้นผู้ผลิตยอยากจะเคลมว่า biodegradable ก็ได้จะเขียนอะไรก็ได้ตามใจหมดเลยนะปัจจุบันซึ่งปัญหาก็คือเราภาษาไทยมันทาให้สับสนแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราแยกชัดเจนว่า compostable กับ biodegradable เนี่ยมันแยกกันแล้วอย่างยุโรปเนี่ยเขาบังคับแล้วว่า ต้องเป็น compostable แล้ว compostable ก็ต้องระบุตามมาตรฐานว่าเป็น home compost คือหมักที่บ้านได้หรือต้องเข้าอุตสาหกรรมส่วน degradable เนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะแบนไม่ให้ใช้เพราะพวกนี้คือพวกกลุ่มออกซโซที่เติมสารการเร่งการแตกตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผู้บรไทยไม่สับสนเราอาจจะต้องแยกระหว่างคำว่าย,ย่อยสลายกับคำว่าแตกตัวแตกตัวก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกแล้วก็ตกค้างอันน,น,นี้บทความเรื่องนี้ผมกับดรสุจิตราเขียนไว้เดี๋ยว ส่งให้ทางผู้จัดเอาไปแชร์ในสไลด์ในในไมโครไอ้ Google Drive อีกทีหนึ่งก็ได้ครับ<ฆ>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมทำานแอกรมไว้เองที่เป็นการแยกระหว่างพลาสติกที่มาจากฟอสซิลกับมาจากพืชแล้วแต่ละตัวลักษณะการย่อยสลายได้หรือย่อยสลายไม่ได้มาจากฟอสซิลไม่ได้แปลว่าย่อยสลายไม่ได้นะครับมาจากฟอสซิลย่อยสลายก็มีมาจากพืชแล้วไม่ย่อยสลายเลยก็มีสามารถเอาไปรีไซเคิลได้เพราะาตัวโพลิเมอร์หน้าตาเหมือนกันเป๊ะ อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีถ้าส่วนของคําถามผมเองเอก็เมื่อกี้เห็นหลายท่านคุยกันเรื่องเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์แต่มันก็ยังพูดอยู่ในกรอบอยู่ดีคือถ้าก่อนจะออกนอกกรอบลองนึกภาพดูว่าขวดแก้วเนี่ยคาร์บอนฟุตเิ้นสูงกว่าหลายเท่าแน่นอนเทียบกับขวดพลาสติกแต่นั่นเราเทียบต่อก,การใช้หนึ่งครั้งซิงเกิลยูสแต่การศึกษาหลายชิ้นแต่ไม่ใช่ของไทยนะครับเขาพบว่าถ้าขวดแก้วใช้ซ้ําก็อย่างเนี้ย ขวดนี้ก็คือจะถูกไปล้างคุณไม่ต้องไปบดแล้วหลอมใหม่กันใช้พลังงานสูงใช้คาร์บอนสูงมันอยู่ในช่วงการที่หลอมที่ใช้ความร้อนสูงแต่ถ้าเกิดแค่ล้างใช้ประมาณ5ครั้งเลนส์มันจะอยู่ประมาณ5-8ครั้งคาร์บอนฟุตปริ้นต์ต่ำกว่าขวดพลาสติกแล้วครับแต่ว่าระยะการขนส่งต้องอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน200กิโลคือไม่ใช่ว่าผลิตขวดแก้วอยู่กรุงเทพส่งไปขายเชียงใหม่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เวิร์กแน่ครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้หลายท่านไม่ได้พูดถึงก็คือ ทำไมเราต้องมานั่งคิดเรื่องขวดทำไมน้ำดื่มมันไม่มาจากท่อเปิดก๊อกม,มาก็สะอาดดื่มได้เลยซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นงี้หมดเขาก็ไม่แจกนะไม่ขายน้ำไปโรงแรมก็เลิกหมดแล้วห้องกองไต้หวันอะไรก็ก็ไม่มีขวดพลาสติกในตู้เย็นที่โรงแรมให้แล้วถ้ายุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะไปนั่งร้านอาหารปุ๊บเขามีเหยือกแก้วใส่แล้วเทเองไม่เสียตังค์ก็คือน้ำก๊อกซึ่งสะอาดดื่มได้นะครับเราควรจะไปโฟกัสตรง ทำให้ผู้พกมั่นใจว่าน้ําประปาดื่มได้จริงนะครับหรืออย่างน้อยถ้าที่บ้านใครที่มีความสามารถก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ําเองก็จบแล้วครับแค่นั้นเองไม่ต้องใช้ขวดอีกเลยไม่ว่าจะแก้วหรือพลาสติกขวดหายไปทันทีเดี๋ยวขออนุญาตกับเข้าคําถามผมนะครับคุณพิชมนที่เรื่องอ,อถุงที่บอกว่าเป็นไบโอแมตไบโอแมตเป็นชื่อทางการค้านะครับระวังโดนฟ้องนะครับเจ้านี้ก็ชอบฟ้องปิดปากด้วยนะครับก็เห็นถุง ที่บอกว่าไม่ย่อยเลยเลยอยากจะถามว่าถุงนั้นคือแช่ในน้ําทะเลหรือว่าอันนั้นฝังดินเพราะว่าถ้าเกิดตัวตัวนั้นน่ะค่อนข้างเข้าใจว่าเป็นออกโซชนิดหนึ่งซึ่งถ้าออกโซเนี่ยโอเคแช่ในน้ําอาจจะไม่แตกตัวแต่ว่าถ้าเกิดฝังดินมันมันจะแตกตัวอยู่แล้วก็เป็นไมโครพลาสติกครับค่ะก็คือมีการแช่ทั้ง3ารูปแบบเลยค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์ทั้ง11ชนิดนะคะเราทําการเทสออ สามเขาเรียกว่าสามสามแล้วก็ทุกอันก็คือมีลักษณะของการแช่ทั้งทั้งสามสามที่เลยค่ะแล้วก็คือผลการผลออกมาก็คือมันก็ไม่ย่อยทั้งสามที่เลยเหมือนกันค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูคุยกับอาจารย์หลังไหมไ<ด>เพิ่มเติมได้ค่ะแปลว่ามีมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรในเรื่องของการทดลองนะคะค่ะมีในห้องนี้มีคาถามเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งถึงสองไหมคะเชิญค่ะ จากสภาองค์กรของผู้บริโภคอิตาบุลนะครับจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเมื่อสักครู่บนเวทีพูดถึงการทําให้กระบวนการทําให้แพงขึ้นนะการใช้พลาสติกแพงขึ้นเพื่อที่จะลดการใช้ในะอยากสอบถามว่ามีแนวทางอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรการภาษีหรือไม่หรือวิธีการอื่นเพราะว่าถ้าการทําให้แพงขึ้นโดย เงินไปอยู่ในฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปัญหาเรื่องกฎหมายการค้ากําไรเกินคนได้อะไรทํานองนี้นะครับก็เลยอยากสอบถามตรงนี้ครับค่ะเป็นอาจารย์สุจิตราไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเรื่องภาษีมาเล็กน้อยค่ะเอาเป็นเรื่องพื้นฐานเดียวอะค่ะที่ต่างประเทศเขาทำกันก็คือการงดแจกถุงพลาสติกฟรีอะค่ะอ่าก็เนี้ยถ้าเราลืมเอาพกถุงผ้าไปถุงช้ซามไปใช่ไหมคะ เราก็ซื้อถุงจากห้างตัวนี้ค่ะเราก็เหมือน internalize external cost ตรงนั้นละนี่ก็จะช่วยเราปรับพฤติกรรมได้ถามว่ามันกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราปรับพฤติกรรมตัวเองในการพกมากขึ้นมันก็ไม่ได้กระทบกับเรานะคะแล้วตัวเงินเนี่ยต่างประเทศมันจะมี2รูปแบบรูปแบบส่วนใหญ่ก็คือว่าห้างร้านที่เขาเขาขายถุงไปนะคะเงินนั้นเขาเขาจะกฎหมายจะบังคับให้เขาว่าไปบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องของขยะพลาสติก อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรัฐจะกําหนดให้ห้างร้านต้องนําส่งเงินนั้นค่าถุงนั้นเน่ะเข้ากองทุนของรัฐเช่นกองทุนสิ่งวัดลอมนะคะแล้วราจะได้มีเงินเนี่ยมีงบประมาณออกมาใช้เป็นการผนจัดการเรื่องของขยะได้นะคะมันเนี่ยมันก็คือทําให้เกิดคล้ายๆว่าตรวจสอบได้ความโปร่งใสในการใช้เงินได้แต่ของประเทศไทยเราไม่ได้มีกฎหมายคุมเรื่องนั้นนะคะพอเก็บเงินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นตัวนหนึ่งส่วน อีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษีแน่นอนถ้าเป็นไปถึงเรื่องของ Virgin p l a s t i c การเก็บการเก็บภาษีอ่ะมันก็ต้องมาคุยอีกระเด็บสเต็ปหนึ่งว่าเราจะไปถึงจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมีงานศึกษาในเชิงผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอะคะนั่นก็คงยังตอบไม่ได้ว่าเราจะถึงเวลาถึงตรงนั้นหรือยังแต่กูคิดว่าเราเริ่มจากมาตรการง่ายๆที่เป็นไปได้ก่อนแล้วมันก็ลดได้ค่อนข้างดีก่อน ที่มันไม่กระทบทางเศรษฐกิจมากไปก่อนนะคะอย่างเช่นว่างดแจกถุงพลาสติกฟรีงดการแจกหลอดพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ร่างกฎหมายของของทางคอพอรของทางกระทรวงทรัพย์เรื่องบรรจุภัณฑ์การใช้กลไก EPR มาหลายคนก็จะกลัวว่าเดี๋ยวผู้ผลิตเข้ามาช่วยทําระบบลงทุนก่อนแน่นอนเดี๋ยวเขาก็มาชาร์จผู้บริโภคแพงขึ้น แต่ว่าเราศึกษามาโทษโลกแล้วที่มีการใช้กฎหมาย EPR ต้นทุนต่อหน่วยมันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึงขนาดนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ5สตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ต่อชิ้นนะคะถามว่าแต่ว่าผู้ผลิตถ้าแยกขยะคุณก็เหมือนขายขยะเข้าระบบด้วยคุณก็เหมือนได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวที่ว่าก็คือเหมือนแชร์ต้นทุนกันร,ระหว่างผู้ผ,ผลิตแล้วก็ผู้บริโภค ต่วาร่วมกันแบกรับทั้งวงจรนะคะใน Facebook Live มีหลายท่านแสดงความคิดเห็นขออนุญ,ญาตอ่านเป็นบางคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะอย่างใน Facebook ของ ejf นะคะบอกว่าจากกรณีการระเบิดของโรงงานผลิตพลาสติก pvc ที่มาบตาพุทธระยองเมื่อเดือนที่แล้วสงสัยคำถามจะเข้าแล้วค่ะทางโรงพยาบาลระยองมองว่ามีผลกระทบและความเสี่ยงย่งไงบ้างคะ่ะก็ขออนุญาตเ,เรียนประมาณนี้นะครับถ้า กรณีระเบิดนะครับก็จะปล่อยควันแล้วก็สารเคมีบางอย่างนะครับออกเข้าสู่บรรยากาศนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงตามระยะที่มันระเบิดไปนะครับทีนี้จากข้อมูลเบือเ้องต้นเนี่ยผลกร,กระทบระยะเสียบพันธ์แน่นอนมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วนะครับในในผู้ที่ที่ที่สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอาการระคายเคืองทางเดินหายใจทางผิวหนังดวงตาอะไรพวกนี้นะครับค่ะ อีกคำถามหนึ่งน่าจะจากระยองนะคะในเฟซบุ๊กนักข่าวพลเมืองบอกสวัสดีครับชมจากระยองนะคะบอกว่าคนในพื้นที่ไม่เคยเห็นด,ด้วยกับการขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตของปิโตเคมีที่ระยองซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มขยะโลกไม่แน่ใจในในพื้นที่มีมูฟเมนต์ลักษณะนี้ในเชิงที่คุณหมอจับสถานการณ์ได้ไหมคะข้อที่หนึ่งมีอยู่แล้วข้อที่สองคือเราเราจะลดปริมาณการผลิตได้อย่างไรในเมื่อผู้บริโภคมาตอนนี้เรายัางยังมีการใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอย่างซอฟต์พาวเวอร์เราอะซอฟต์พาวเวอร์เราสตรีทฟู้ดอาจารย์เดินเข้าไปเลยอะเมือ่อตอนเย็นผมก็ไปสตรีทฟู้ดของเราเป็นพลาสติกไทดพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็น่าคิดว่าเป็น PE อ p อะไรแบบนี้ซึ่งผมเห็นสังเกตเห็นด้วยด้วยตานะครับเดาเอาประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเยอะมากถ้าเป็นเยอะแบบนั้นอะแน่นอนความต้องการเยอะ อาจารย์คิดว่ามากแตพูดเขาปิโตเคมีเขาจะผลิตเยอะไหมครับเขาก,ก็ต้องผลิต,ลตเยอะ,ยอ,ะอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาลดตรงเนี้ยเราจะาสร้างผลิตภัณฑ์ตัวเลือกอะไรบางอย่างให้กับกับผู้ใช้ได้ได้มากน้อยระดับไหนถ้าสร้างได้เยอะผมก็คิดว่ากระบวนการผลิตมันก็น่าจะลดน้อยลงนะครับผลกระทบในระดับพื้นที่ของสถานประกอบการก็น่าจะลดน้อยลง ค่ะคอีกสักคำถามหนึ่งจาก facebook ของ e ร p e พ c e รบกวนคุณธิติกรแล้วกันนะคะ,ะมีข้อเสนอประมาณว่าภาครัฐควรควบคุมการทำให้การเข้าถึงพลาสติกยากขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนต้องเข้าใจปัญหาผลกระทบภายนอกมองเรื่องนี้ยังไงคะ,ะไม่ขอขอ,ขอบทายจริงได้ไหมภาครัฐควรควบคุมการเข้าถึงการใช้พลาสติกให้ยากขึ้นแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบภายนอกมองสองเรื่องนี้ยังไงบ้างว่าปเป็นเรื่องจำเป็นไหมอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อมาถึงควบคุมการเข้าถึงคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงพลาสติกได้ยากขึ้นอาจจะด้วยราคาหรือด้วยปริมาณที่น้อยลงอ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะครับผมก็ถ้าในมุมนี้เนี่ยถ้าถ้าโดยส่วนตัวของผมเองอาจจะอ้างอิงจากทางคุณหมอวิชาทรที่พูดเมื่อสักครู่นะครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องดีมาสป라이ของของกระบวนการเนาะถ้าเรามีการต้องการความต้องการในการใช้เพิ่มขึ้นเขาก็จะมีการผลิตออกมาเพื่อรองรับตลาด มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ที่อันนี้ผมผมอาจจะไม,ไม่ได้ดูมากนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าในมุมของของอถ้าเกิดสมมติว่าทางภาครัฐเข้าไปควบคุมอย่างเช่นควบคุมลดการใช้อย่างที่เราเราเรากล่าวมาคือโดยเฉพาะมีในไอตัวรางส่วนสัญ่พลาสติกด้วยถ้ามีการลดการผลิตตั้งแต่ต้นทางมีการลดการใช้งานเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นไปใช้อุปกรณ์อื่นหรือว่า อย่างเช่นในกลุ่มของอย่างตัวน้ําดื่มหรือว่าอาหารต่งตางๆเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ซิงเกิลยูสเป็นทุกคนพกกล่องข้าวทุกคนพบขวดน้ําที่เป็นแบบรียูสใช้ซ้ำได้อลยรครับผมมันก็เป็นการลดการใช้ไปในอีกทางหนึ่งอยูแะะ่แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยคือถ,ถ้าถ้ามันอยู่ที่ตัวผู้บริโภคด้วยแหละว่าเราเลือกที่จะใช้พลาสติกซิงเกิลยูสเพื่อความสะดวกสบายบางอย่าง หรือเราจะเลือกใช้สิ่งที่มันสามารถใช้ซ้าได้ลดการใช้พลาสติกอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องทําทั้งสองส่วนด้วยคือจะหวังทุงรัฐอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอใช่ค่ะก็ต้องเรกที่ตัวเราด้วยเช่นกันพี่หมิวอยากเสริมขอเสริมคุณทิดีกรก็คือว่ามันเลยเป็นสิ่งที่เวลาที่เราพูดเราจะพูดเรื่องระบบอะค่ะว่ามันควรที่จะไปพร้อมกันทั้งสังคมที่ที่มันจําเป็นต้องภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐาน ที่มันรองรับเพื่อให้ผู้บริโภคที่เขาอยากที่จะลดนะคะเขาก็จะลดด้วย,วยความสะดวกสบายเพราะว่านะปัจจุบันนะคะผู้บริโภคถ้าสมมติว่าเราคอนเซิร์นมากๆแล้วเราลองพกถุงผ้าค่ะในหนึ่งวันเราอาจจะต้องพกถุงผ้าพกกล่องอาหารพกน้ําพกอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบกไปแล้วก็เสร็จปุ๊บเราจะไปกรอกน้ําที่ไหนนะ แล้วเราจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายอย่างที่ทําให้ผู้บริโภคต้องคิดหรือแม้ว่าใจอยากที่จะลดแล้วแต่พอต้องไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้มีทางเลือกอะค่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันก็ต้องรับโดยปริยายดังนั้นเหมือนที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ว่ามันเลยจะต้องแบบไปทั้งระบบทั้งาภาคราฐัฐภาคผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วย เข้าใจเลยค่ะโดยเฉพาะใน,ในช่วงแบบมียุคหนึ่งที่เราต้องกินกาแฟแล้วเราเอาแก้วไปให้ร้านกาแฟใส่ร้านกาแฟว่าไม่รับแก้วแบบกลับบ้านที่เรามีเราก็รู้สึกว่าหุยฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยดังนั้นมันต้องไปทางระบบผ่าน,นกลไกและกฎหมายที่จะต้องมีนโยบายการบังคับใช้อย่างที่มันจะไปกันได้ทั้งระบบด้วยนะคะดังนั้นช่วงสักสินาทีสุดท้ายหนูให้คําถามสุดท้ายนะคะขอบพระคุณนะคะ คำถามสุดท้ายค่ะคำตอบด้วยละกันคนะ <c oughs> ่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> จรินรามันคุณนะคะ <c oughs> วันนี้มาในหมวกของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติะคะ่ะอ่อยากจะพยายามที่จะคุยคะ่ะว่าพลาสติกเขาก็มีประโยชน์ของเขาอะนะคะมันตัวศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติะคะ่ะวัสดุไม่เคยผิดคะ่ะมันเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมการใช้การบริหารจัดการบังหาหลักที่จะทําให้มันที่มันเกิดปัญหานะคะนี้ในมุมมองของพลาสติกเมื่อกี้ที่คุยกันนะคะ ในอนุสัญญาเนี้ยมันมีคำคำหนึ่งที่สามคำแต่มันสรุปมาเป็นคำคำหนึ่งที่กำลังจะไปคุยกันต่อนะคะใน INC 5ก็คือ problematic unnecessary avoidable สามตัวนี้ค่ะ P.U.A พูดง่ายๆภาษาภาษาอังกฤษอีกทีนึงก็คือพัวนะคะภาษาเป็นพลาสติกที่มันพัวยิ่งใช้ยิ่งพัวประเทศที่ชอบพัวพัวก็ชอบจะใช้พัวนะคะ ยิ่งท่านใช้ท่านจะยิ่งผัวค่ะก็เออมันไม่ใช่พลาสติกทุกชนิดแต่พลาสติกบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นผัวแล้วมันยิ่งใช้ยิ่งผัวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องต้องเลิกมันไปอะ่ะไม่ต้องคิดว่าจะเอาอะไรมาแทนมันผัวไม่ต้องทูวะไม่ต้องไม่ต้องแทนอะอยาไปหาอะไรมาแทนมันมันไม่จําเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะถามอาจารย์เซลฒิด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นหลอดเนี้่ค่ะหลอดพลาสติกมันมันไม่มีความจําเป็นไม่ต้องไปหาอะไรมาทดแทนมันทีนี้ก็เลยมาถามต่อค่ะว่าในพัวพวเหล่านี้เนี่ยนอกจากตัวพลาสติกมันพัวแล้วอะ่ะจริงๆแล้วในคุณภาพของวัสดุมันเองเนื่องจากว่ามาอ,อันเน c เซอรี่เนาะคนผลิตอะ่ะก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะใช้อยู่ได้นานๆน,น,นั้นวิธีการผลิตเองเนี่ยเขาก็จะแบบกะว่าเดี๋ยวใช้แล้วมันก็จะจะรีบไปเร็วๆแล,วแล้วล่ะ มันก็จะแอสเซเตกลับมาสู่ไม,มโครพลาสติกอีกและไม่ทราบว่าท่านใดเคยเอากล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยคะลองไปส่องใกล้ๆุงในหลอดพลาสติกอะ่ะลองไปมองตัวหลอดนะคะหลอดก่อนก่อนก่อนยุคโควิดก็จะมาหลอดเปื่อยเ,เ,เนาะลองไปซูมมันดูดีๆนะคะ<ม>แค่นี้ก็มองเห็นแล้วค่ะว่าแบบมันอะไรจะหลุดมาแล้วท่านก็จะดูดมันเข้าไปเนาะไม่ทราบว่าอาจารย์มีมีมีการสต u ดี ไมโครพลาสติกที่หลุดออกมาจากไอ้กลุ่มพลาสติกพัวพัวเหล่านี้มั่งด้วยไหมคะนะฮะมันน่าจะเนาะแล้วจริงๆของไทยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วหลังหลังจากโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าหลอดพลาสติกไม่มาเดียวพาพวกมาด้วยหลอดพลาสติกต้องมาในถุงอีก <c oughs> คูณสองแล้วนอกจากจะเป็นหลอดพลาสติกแล้วเราจะงเริ่มจะมีพวกเครื่องปรุงใช่ไหมคะเ <c oughs> ครื่องปรุงมันจะมาพร้อมกับถุงอีกแล้วก็เขยา่าเขยา่า น้ำส้มน้ำปลาน้ำสารพัดอย่างมาในนั้นีก,ก็แช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาหลุดออกมาไม่ทราบว่าเราจะมีไอ้อะไรตรงนี้คะ่ะอย่างไระนะคะอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยแล้วก็อยากจะบอกในฟลอร์ด้วยว่าของบางอย่างถ้ามันพัวเนี่ยหยุดใช้มันเถอะเพราะว่ายิ่งท่านใช้ท่านจะยิ่งพัวนะคะอันนี้อันหนึง่งถามอาจารย์ในเรื่องนี้ทีนี้อีกมุมหนึ่งคะ่ะในมุมที่มันไม่พัวพลาสติกบางอย่างมันจําเป็นนะคะ มันมีความจําเป็นมันก็อาจจะจะเป็นต้องลดมันลงมาแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยระบบเรามี EPR อยู่แก้ไขปัญหามันด้วยการออกแบบซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนักออกแบบที่ดีเขาก็มีพยายามที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาค่ะแต่สังคมมันไม่เอือ้อระบบมันไม่ให้อ่ะค่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องพวกเราก็จําเป็นที่จะต้องไปสร้างกลไกใหม่ออกมาเพื่อที่จะเอื้อทําให้เกิดการ adopt หรือการการการแอบสอบตัววัสดุที่มัน มันดีๆขึ้นเหล่านี้ออกมาเราอย่าไปเราอย่าไปให้อินเซนティブของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีโดยการพยายามช่วยๆกันซื้อมดการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันพัวเถอคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแบช่วยรณรงค์ด้วยนะคะแต่อีกโจทย์หนึ่งก็คิดว่าโยนกลับมาที่เรื่องขององค์ความรู้เรื่องนี้ในสังคมไทยกับงานวิจัยคือแฟนคิดว่าจริงๆทั่วโลกเขาก็คงมีวิจัยบางแต่ว่าในประเทศไทยเราอาจจะมีเฉพาะของเราค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะอาจารย์คะ ยังน้อยอยู่อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราต้องคุยกันต่อแต่ภาพรวมทั้งหมดขอที่ทุกท่านบนเวทีอยากจะชวนแลกเปลี่ยนไปถึงคําถามสุดท้ายเลยค่ะแน่นอนว่าวาระที่เราจัดการพูดคุยวันนี้เรามองถึงสนธิสัญญาพลาสติกโลกวันนี้ทุกท่านได้ให้ความรู้ในมิติต่างๆของพลาสติกในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําแต่คําถามก็คือสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่กําลังจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายโค้งสุดท้ายในเดือนหน้าเนี่ย ทุกท่านมีความหวังอยากจะเห็นอะไรในสนธิสัญญาพลาสติกโลกเข้าใจว่ามีหลายเรื่องแต่ว่าเอาสักเรื่องสําคัญสคัญในมุมมองของแต่ละท่านนะคะขอเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนได้ไหมคะอาจารย์ก่อนนะคะอยากเห็น n d i n g Target ที่มันเป็นแบบขั้นต่ำนิดนึงนะคะเช่นที่อาจารย์บอกอะ่ะพวพลาสติกที่เราบอกว่าเราลดละเลิกได้ไม่จำเป็นต้องใช้ แล้วมัน apply b i d i n g ทุกประเทศเหมือนกันอันนี้มันน่าจะเป็นขั้นตํำที่ควรมีแล้วก็กลไกอย่างเช่น e p i อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็น global norm ละแล้วถามว่าจะทำให้ทุกประเทศเนี่ยมี b i d i n g ในการที่จะต้องออกกฎหมายภาคบังคับที่ต้องใช้กลไก e p i ขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ตัวนี้ที่อยากเห็นนะคะอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่า ไม่ค่อยอยากจะหวังเยอะมากเพราะว่าเราบีเยอะมากในสนทิสัญญานี้กลุ่มพลาสติกก็จะพยายามที่จะบอเนาะทำให้มันหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราในฐานะนักวิชาการเราก็จะมองว่าพลาสติกมันก็ต้องใช้ใช้อย่างที่บอกใช้อย่างอย่างรับผิดชอบเนาะแล้วก็อย่างคุ้มค่าเนี่ยเอาสองเรื่องที่อาจารย์ว่าให้ได้ก่อนใช่ใช่ค่ะอาจารย์ศิลวุฒินะคะจริงๆไม่ค่อยมีความรู้เชิงบริหารจัดการนโยบายอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีไอเดียหนึ่งที่เคยเคยคิดไว้อะครับว่าอันดับแรกคืออยากอยากเห็นอะไรที่มัน มันบังคับใช้มากกว่าที่จะเป็นการอะไรนะอความร่วมมือกันแผลตั้งเป้าก็ได้ห้าปีสิบปีอะไรก็แล้วแต่แต่ควรจะบังคับใช้ไปเลยไม่รู้ว่า,าการบังคับใช้บางอย่างไปไปขัดขวางความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่าเช่นบางทีผมก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าต่อไปนี้ขวดน้ําทุกขวดทุกยี่ห้อบนโลกต้องใช้พลาสติกชนิดเดียวกันต่อไปนี้แก้วน้ําทุกใบที่เป็นสิ่งกันยู่ต้องใช้ชนิดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มันง่ายแต่การรวบรวมเป็นรีไซเคิลในภายหลังหรืออะไรประมาณเนี้ยครับ อบาง,างเรื่อง,องความชัดเจนของของอะไรประเภทนี้ค่ะบางเรื่องเราก็อาจจะต้องแบบรวมศูนย์ไว้ที่สิ่งสิ่งเดียวเหมือนกันนะคะเพื่อการจัดการที่ง่ายแล้วก็เป็นระบบทางคุณทิติกรบุรณนิเวศมองอยังไงคะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าในส่วนของบุรณนิเวศเ,ออเลยนี่ก็จริงๆแล้วก็จากงานวิจัยของเราคือเราจริงๆเราก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกรวมทั้งตัวสารมลพิษต่างๆเนี่ยครับผมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกหรือว่าเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นที่เกี่ยวโยงกับ กระบวนการเป็นตัวเคมีเนาะก็เราก็เห็นว่ามันมีความอันตรายของสารเคมีในหลายชนิดมากๆถึงแม้ว่าสารเคมีบางชนิดมันยังจําเป็นอยู่แต่บางชนิดก็มีสิ่งที่ทดแทนแล้วหรือบางชนิดมันไม่จําเป็นต้องใช้แล้วแต่ก็ยังมีการใช้อยูน่นะครับก็ในส่วนของไอ้ตัวเสัญญาพลาสติกเองเนี่ยที่กำลังจะนําไปสู่สิ่งที่จะประชุมกันในเดือนเดือนหน้าเนี่ยครับผมก็ในตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่าอยากให้ตัวเสัญญาไปในมุมที่ ให้ชัดเจนไปเลยว่าโลกเราควรจะห้ามหรือว่าลดการใช้หรือห้ามใช้พลาสติกาสารเคมีนในพลาสติกกลุ่มไหนชนิดไหนยุติการใช้ไปเลยเนี่ยอะไรบ้างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมทั้งเรื่องของการาลดการผลิตพลาสติกที่ไม่จําเป็นหรือว่าเลิกการผลิตพลาสติกที่ไม่จําเป็นอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับที่ทางอาจารย์นุชริน พูดไวเนาะเรื่องของอ่าเป็นสับพ,พัวอะไรย่างเย<ต>ครับผมที่แบบพลาสติกที่ไม่จําเป็นที่มันไม่มีความจําเป็นเนี่ยต,ยต้องใช้หรือเยมันก็ควรจะยุติการผลิตไปแล้วได้แล้วหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยครับแต่ต้องชัดเจนระบุไปเลยว่าชนิดไหนใช่ครับค่ะพี่มิว่วคะคาอยากเห็นอะไรค่ะก็จากผลการศึกษาจริงๆอ,อ่อมันมีการพูดคุยเรื่องพลาสติกชีวภาพในการถกเถียงเหมือนกันนะคะแต่กรีนทีสเราอยากจะฝากว่า จากผลงานวิจัยอะค่ะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางเนาะมันไม่ได้เป็นทางรอดดังนั้นเราเลยอยากที่จะฝากเรื่องการสนับสนุนระบบใช้ซ้ำหรือว่าระบบรีฟิลระบบการเติมที่มันจะเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะเล็งเห็นถึงความยั่งยืนในอนาคตได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราพูดถึงหลักการ กันเยอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงคือการมีกรอบเวลาที่มันชัดเจนหรือมีกระบวนการวิธีการที่มันเห็นภาพได้ชัดนะคะว่าจุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้อะมันจะสําเร็จเมื่อไหร่และมีกระบวนการออตรวจสอบหรือว่ามีกระบวนการทํางานอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เจเนเรชันของเราอะรู้สึกว่าเราได้ฝากเราได้ทิ้งอนาคตที่มันดูมีดูมีเขาเรียกว่า ดูมีอนาคตที่สดใสแล้วก็ที่มันยั่งยืนจริงๆให้ให้กับคนรุ่นถัด,ดไปอย่างเงี้ยค่ะปิดท้ายที่คุณหมอวิชาทรเลือกคุณหมอไว้ปิดท้ายเพราะว่าจริงๆมิติทางสุขภาพที่เราพูดถึงจริงๆมันใกล้ตัวมากๆนะคะแต่เวลามีส่วนที่สัญญาอะไรลักษณะน,นี้มิติทางสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องท,ท้ายๆหรือเรื่องรองหรือเปล่าในการที่เขาจะไปเจราจาต่อรองมิติทางตัวเงินมันอาจจะเป็นเรื่องแรกในมุมของคุณหมอซึ่งดูแลเรื่องมิติทางสุขภาพคุณหมออยากเห็นอะไรในส่วนที่สัญญาพลาสติกโลก ด้วยความเป็นส่วนตัวนะครับของผมเองส่วนที่สัญญาพลาสติกที่อาจารย์พูดถึงว่ามันมันเป็นเรื่องท้ายที่จริงคือมันเป็นเรื่องแรกที่เราต้องคิดมึงควรคิดมูลค่าออกมาให้ได้เพื่อกําหนดความเสี่ยงปัญหาให้มันชัดเจนแล้วก็เหมือนกับที่ทางทีมพี่นาเสนอก็คือกําหนดอินเตอร์ลิมในการแก้ปัญหาให้มันชัดเจนเมื่อไรห้าปีสิบปีย0ิบปีให้มันชัดกําหนดการควบคุมกํากับให้มันชัดเจนเราจะเอาอะไรยังไงแค่ไหนเอาให้มันได้ถ้าไม่ได้เราจะทําอะไรต่อ เนาะแล้วก็ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับผู้ใช้ผู้บริโภคผู้ผลิตทุกทุกคนต้องมาร่วมมือกันไม่เช่นนั้นคือผมว่ามันมันเป็นไปได้ยากหรือขับเคลื่อนไปได้ยากครับ ดีความเห็นส่วนตัวขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะเห็นประโยชน์ร่วมกันก่อนนะคะถึงจะขับเคลื่อนได้หนูขอแถมอีกสักหนึ่งอันค่ะอยากให้อาจารย์สุจิตาปิดท้ายค่ะจริงๆปิดท้ายจริงๆก็คือว่าท่ามกลางความหวังว่าเราอยากเห็นทุกสิ่งที่ทุกท่านพูดมาค่ะข้อท้าทายก็คือคนจะไปเจรจาในเวทีที่ระหว่างประเทศจะต้องคุยกันบทบาทของรัฐไทยในเวทีมันสําคัญมากๆเลยค่ะอาจารย์เราจะฝ่าล็อบบี้ยิสเนี่ยก็ต้องอาศัยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์มองข้อท้าทายของรัฐไทยในการไปนั่งในเวทีนั้นยังไงบ้างคะในยุคนี้ที่จริงๆอาจารย์สีระบุอาจารย์พูดว่านี่คือยุคพลาสติกหนูไม่รู้นะว่ายุคต่อไปเราควรเป็นยุคอะไรอันพลาสติกไม่มีพลาสติกเลยไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าในยุคนี้ที่พลาสติกมันคือยัยงยังจำเป็นแล้วคนยังอยากใช้มันอยู่ข้อท้าทายของในงานภาครัฐที่เข้าไปนั่งคืออะไรอาจารย์คะ หนูรู้นะหนูโยนยากสุดให้อาจารย์เลยภาครัฐอ,อยู่ตรงนี้นะ <laughs> จริงๆเราเราเราอยากเห็นภาครัฐไทยที่เข้มแข็งและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนทําไมเราถึงต้องจัดเสวนาวันนี้เนะ <S <S าะเพราะเรารู้สึกนะคะขอพูดตรงๆว่าเรารู้สึกว่าบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมน,น้อยมากในกระบวนการที่รัฐเอ่อเราเอา่เอเขาเรียกว่าไปาปรับโพซิชันที่จะไปสู่การเจราจาเนี่ย อาจจะมีเวทีที่เราฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมน้อยเกินไปถ้าเทียบกับภาคเอกชนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็มองว่าเราก็อุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเราก็ค่อนข้างใหญ่เนาะเราก็คิดว่าเขาได้รับผลกระทบเยอะแต่ถ้าเรามองผลกระทบทุกมิติก็อ,อ,อยากจะให้ได้สเตทเมนต์โพซิชันสเตทเมนต์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมมากขึ้นค่ะค่ะอ่ะะค่ะคิดว่ายังทันนะคะอยู่ในระยะที่ ปลายเดือนพฤศจิกายนในช่วงเวลานี้การใช้ข้อมูลจากเวทีวิชาการลักษณะนี้งถึงการเปิดเปิดข้อมูลให้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมคิดว่าจะยังทันต่อการเข้าไปเจรจาพูดคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านบนเวทีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะ